สวัสดีครับสวัสดีครับน้องเอกโอ้ชัดเจนว่าเสียงกล้องจังสวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่ช่วงเวลา HM Online อยู่บ้านได้ตังครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะทุกคนนะคะยินดีนะคะที่ได้เจอกันสวัสดีพี่หมวยดีดีจ้าค่ะมาแล้วสวัสดีน้องอิดนะคะสวัสดีพี่โจแล้วก็น้องเอกนะคะสวัสดีค่ะโอเคระหว่างที่พิธีกรเนาะกำลังเตรียมตัวเคลียอยู่นุ่มก็ขอแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมาเปิดห้องรอไว้นะคะก็วันนี้ก็ยังอยากย้ำกับทุกคนนะคะว่า HM Online อยู่บ้านได้ตังของเราเนี่ยก็ยังเวิร์กอยู่อย่างมากเลยนะคะเพราะว่าเรามีคนที่เข้ามาในห้องนี้แล้วก็มีคนที่สนใจเพราะวันนี้ค่ะน้องเอกเนี่ยก็ได้มีการไลฟ์สดในการทำ SM ออนไลน์ของเราเนี่ยทุกครั้งและเราก็มีกลุ่ม The Gem ทุกกิจทำเงินพลิกชีวิตใช่ไหมคะซึ่งวันนี้ในห้องในกลุ่มนั้นนะคะก็จะติดต่อเข้ามาผ่าน LINE หรือว่าผ่านMSN ส่วนตัวนะคะซึ่งก็มีหลายคนที่สนใจแล้วก็ตัดสินใจลงสมัครนะคะผ่านจากการที่เราไลฟ์สดแล้วก็เดี๋ยวนี้มันก็มีการสามารถที่จะฟังย้อนหลังได้อันนี้ก็คือพัฒนาการของห้องของเรานะคะซึ่งหลายคนอาจจะพลาดการฟังในช่วง2ทุ่มแต่ถ้าเข้าไปอยู่ในกลุ่มนั้นก็สามารถย้อนตามหลังได้แต่สำหรับคนที่ชอบแบบสดๆเลยนะคะก็สามารถที่จะฟังจากห้องนี้
นี้ได้โดยตรงเพราะว่าพวกเราก็ใช้เวลาระหว่างสองที่เป็นสาวโรงงานมาก่อนค่ะได้เงินเดือนนิดเดียวเองน้องไลลาเนี่ยก็คือเริ่มต้นคือเงินเขาบอกว่ารายได้เขาไม่พอรายจ่ายเลยแน่นอนล่ะเพราะว่าเขาเป็นแค่สาวโรงงานแต่ชีวิตเขาเนี่ยอยากจะเปลี่ยนแปลงนะคะก็วันนึงก็มาเจอกับธุรกิจเดอะเจมปัจจุบันนี้นะคะจากเงินเดือนแค่เพียงไม่ถึงหมื่นกลายมาเป็นรับรายได้แสนบาทต่อเดือนในตำแหน่งEmerald นะคะของบริษัทเดอะเจมส์แล้วก็สามารถสร้างทีมงานที่มีรายได้ 100,000 ขึ้นไปด้วยนะคะโอ้สุดยอดมากแล้วก็เป็นเด็กแค่อายุไม่เท่าไหร่เองนะคะ20กว่าๆสุดยอดมากเลยนะคะก็น่าประทับใจนั่นคือสาวโรงงานเลยนะคะจากคนที่เป็นสาวโรงงานคนที่2ก็คือใครนะก็คือโค้ชเฟิร์สป๊อปปูล่าเชื้อเท้าใช่มั้ยคะซึ่งเป็นภรรยาของคุณหมอนั่นคุณหมอนั้นเนี่ยก็เป็นคุณหมอที่ทำเกี่ยวกับด้านการตรวจอย.ถึงมากกว่า36ปีอะค่ะทำธุรกิจมาหลากหลายมากเลยนะคะจนในที่สุดก็คือมาตัดสินใจนะคะทำธุรกิจเดอะเจมส์นะคะคือทำเครือข่ายมาก็หลายตัวแล้วแต่ไม่ประสบความสำเร็จแต่มาประสบความสำเร็จในเดอะเจมส์ณวันนี้คือมีรายได้ 300,000 บาทต่อเดือนจากที่ไม่เคยเชื่อในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์อาหารเสริมใดๆเลยนะคะจนในที่สุดเพราะว่าตัวเองเป็นคนตรวจอย.ไงคุณหมอนั่นน่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะคือท่านก็ได้มาพิสูจน์กับตัวเองท่านก็หาย5โรคแล้วก็ลูกสาวเนี่ยก็ได้ทานวิสเลอร์ลูกสาวซึ่งได้รับอุบัติเหตุใช่ไหมคะถ้าเราไปฟังไตพิการไตเนี่ยอยู่ข้างเดียวแล้วก็มีอะไรอีกสักอย่างเนี่ยไปย้อนฟังดูได้ในห้องของกลุ่มน้องเอกนะคะก็คือแต่ว่าวันนี้ค่ะลูกสาวเมื่อได้ทานไปชีวิตทุกอย่างการเรียนอะไรก็ดีเรียนอยู่ธรรมศาสตร์นะคะเห็นว่าเปลี่ยนเฉลี่ยแล้วก็เปลี่ยนไปเลยนะคะเกือบได้4เกือบทุกวิชานี่คือความสุดยอดของผลิตภัณฑ์วิสเลอร์ของเรานะคะแล้วก็ความสำเร็จของพ่อคุณพ่อคุณแม่ก็รับรายได้ตอนนี้ก็คือ 300,000 บาทต่อเดือนนี่คือสุดยอดมากแล้วก็อีกคนหนึ่งสุดท้ายที่เราได้ฟังกันวันนี้ก็โค้ชโอใช่ไหมคะซึ่งโค้ชโอเนี่ยก็เป็นผู้นำแห่งเมืองบึงกาฬหนองคายเลยโอ้โหสุดยอดมากคนนี้ซึ่งพี่โอเองนุ่มก็เคยรู้จักเป็นการส่วนตัวนะคะเพราะว่าตอนแรกๆที่เราได้เข้าประชุมกันเนี่ยพี่โอก็เป็นคนน่ารักมากๆเลยแล้วก็มาจากธุรกิจเครือข่ายอื่นค่ะแล้วก็เป็นผู้นำจากธุรกิจเครือข่ายอื่นแต่ทำมานะคะก็ยังเป็นหนี้เป็นสินแต่พอมาเจอเดอะเจมส์เท่านั้นแหละค่ะชีวิตเปลี่ยนเลยหนี้สินที่มีมากมายหลายล้านเนี่ยเพราะว่าเคยทำตั้งแต่รับซื้อยางพารานะคะทำเป็นพนักงานธนาคารกรุงไทยเนี่ยมาตั้งหลายปีโอ้ทำอีกหลายธุรกิจเลยนะคะแต่ว่าก็ไม่ประสบความสำเร็จมีหนี้แล้วก็ปัจจุบันพี่โอเองก็พอมาทำเดอะเจมสุดยอดมากนะคะด้วยความสุดยอดของบริษัทเราทำให้พี่โอก็มีรายได้ตอนนี้หลัก 300,000 บาทต่อเดือนนะคะเป็นตำแหน่งบลูไดมอนด์แล้วก็ยังพาลูกชายที่เพิ่งจบธรรมศาสตร์ใหม่ๆเลยน้องการนะคะมาเข้ามาในธุรกิจเดอะเจมด้วยอ้าวเราเหมือนกับว่าที่เธอบอกว่าวันนี้แม่ทำแล้วดีความรักของแม่ก็ต้องยอมก็ต้องส่งผ่านไปหาลูกใช่ไหมคะก็ต้องบอกลูกว่ามาทำเถอะเชื่อไหมคะน้องการก็ไปทำงานในฐานะที่จบวิศวะมาได้แค่20,000ยังมาขอเงินแม่อยู่แม่ก็เลยให้แนวคิดว่าวันนี้ให้ลูกลองมาทำในสิ่งที่แม่ทำแล้วดูซิว่าเป็นยังไงผลปรากฏว่าจาก20,000ค่ะน้องการ20,000ในงานประจำนะคะกลายเป็นรับรายได้หลัก 200,000 บาทต่อเดือนนะคะเป็นตำแหน่งไดมอนด์โหสุดยอดไหมคะโอวันนี้ถ้าไม่บอกว่าเดอะเจมแบบสุดยอดแล้วอะไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะคะก็นุ่มส่งไมค์นี้ให้กับพี่ดีฟซึ่งเป็นพิธีกรเลยนะคะเตรียมห้องพวกเราก็คงมากันครบแล้วแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนที่อยู่ในห้องของกลุ่มน้องเอกที่ฟังอยู่ในผ่าน Facebook ด้วยนะคะค่ะขอมอบไมค์นี้ให้กับพี่ดีฟน่าจะเสร็จแล้วค่ะโอเคค่ะ
ครับผมสวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับในห้อง SM Online ของเราวันนี้นะครับก่อนที่เราจะเริ่มต้นนะครับในเรื่องของบริษัทสินค้าแผนของ The Game นะครับวันนี้ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยนะครับเริ่มต้นด้วยความตื่นเต้นเพราะอะไรรู้ไหมครับวันนี้ความตื่นเต้นเกิดขึ้นเพราะเรามองชัดเจนมากขึ้นว่านะครับออนไลน์เนี่ยมันคือยุคสมัยที่ทำให้คนรวยเพียงแค่ข้ามปีรวยเพียงแค่พริบตาเหมือนเครดิตนิ้วเศษเงินสังเกตไหมครับออนไลน์เนี่ยเปลี่ยนคนนะแจ็คหม่าถามว่าวันนี้แจ็คหม่ารวยที่สุดไหมครับรวยที่สุดเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าโลกออนไลน์ถูกต้องไหมครับวันนี้นะครับมาร์คซักเกอร์เบิร์กรวยที่สุดเพราะอะไรครับเพราะสร้าง Facebook ให้คนเข้ามาคมนาคมพูดคุยติดต่อสื่อสารกันบนโลกออนไลน์นะการสื่อสารทั่วโลกวันนี้ผันเข้ามาในโลกออนไลน์เพราะฉะนั้นนะครับหลายคนก็เอาร้านค้ามาตั้งไว้ใน Facebook เพราะรู้ว่าวันนี้นะครับคนสามารถเดินทางเราเรียกว่าท่องผ่านเน็ตเนี่ยครับคือวันนี้เราอยู่ที่เดียวแต่เราสามารถเปิดร้านได้ทั่วประเทศผมนั่งอยู่ภูเก็ตผมนะครับมีคนอยู่เชียงใหม่เขาเปิดร้านขายเราเรียกว่าเม็ดกาแฟดิบนะเม็ดกาแฟเพราะเขาปลูกกาแฟอยู่บนดอยนู่นนะครับที่ภาคเหนืออาราบิก้าผมนั่งอยู่ภูเก็ตผมพิมพ์ผมพบอ้าวนี่กาแฟนะครับผมชอบผมสั่งปุ๊บผมอยู่ภูเก็ตปรากฏว่าร้านที่แกมาเปิดถึงภูเก็ตแกไม่ได้เดินทางมาเลยครับแกเปิดในออนไลน์ร้านของแกจึงเปิดได้ทั่วประเทศทั้งที่แกนั่งอยู่ที่บนดอยของแกนะครับแล้วก็3วันแกก็ส่งมาถึงผมแล้ววันนี้ครับผมถ้าเรายังไม่ตื่นเต้นถ้าเรายังไม่ตระหนักถ้าเรายังคิดว่าเราต้องเปิดหน้าร้านอยู่ที่เดียวถ้าเราคิดว่าเรายังคงนะครับไม่ได้กระโดดเข้ามาใช้ออนไลน์นะครับวันนี้เราจะใช้คันผ่อนแรงเหมือนแจ็คหม่าเหมือนมาร์คซักเกอร์เบิร์กนะครับหรือเหมือนใครๆก็ตามเนี่ยที่วันนี้เขาเห็นโอกาสแล้วเขาโดดเข้ามาแล้วสิ่งที่ผมอยากจะบอกทุกคนวันนี้นะครับว่าทำไมต้องทำเดอะเจมวันนี้เดอะเจมนะครับมันทำได้ทั้งสองแบบแต่เชื่อไหมทุกท่านที่ผ่านมาเราทำออฟไลน์กันเราทำแบบนัดเจอกันตามร้านกาแฟอเมซอนนัดเจอกันว่าเดี๋ยวจะไปหาเธอที่บ้านนัดเจอกันว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โรงแรมนะจัดประชุมกันหลายๆคนทุกท่านครับการขับรถ1ชั่วโมง5ชั่วโมง6ชั่วโมงเพราะต้องไปเจอกันนั่นคือที่ผ่านมานะครับแต่ก็ยังประสบความสำเร็จมีรายได้กันหลักแสนหลักล้านที่บริษัทเดอะเจมถ้าวันนี้เราย้ายความสำเร็จนั้นแต่เอามาทำในโลกออนไลน์ล่ะครับลองคิดดูลองจินตนาการดูครับว่าวันนี้เห็นไหมครับเมื่อเราย้ายเครื่องมือที่ทรงพลังแต่เอามาอยู่ในโลกออนไลน์วันนี้เรานั่งทำธุรกิจที่บ้านแต่เรากำลังเปิดสาขาเปิดเราเรียกว่า SM หรือว่า House Meeting เนี่ยพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศเหมือนหน้าร้านเราวันนี้กำลังเปิดขึ้นทั่วประเทศผมก็ตื่นเต้นเลยขณะที่เราเปิดตรงนี้มันกำลังเปิดพร้อมกัน74จังหวัดทั่วประเทศได้ในเวลาเดียวกันแล้วนอกจากนั้นเห็นไหมครับมันยังจะเปิดไปถึงต่างประเทศได้ด้วยเพราะเพื่อนเราในต่างประเทศก็เล่น Facebook เพราะฉะนั้นนี่คืออะไรครับเรากำลังเปิดร้านในอยู่ที่เดียวแต่เปิดร้านทั่วโลกได้อันนี้คืออยากให้เรามองนะครับว่าวันนี้เรากำลังกระโดดเข้ามาสู่เครื่องมือที่เป็นคันผ่อนแรงที่บอกเลยว่าโคตรผ่อนแรงเอาละนะครับเริ่มของความตื่นเต้นเริ่มร้อนระอุในห้องเราแล้วนะครับเพราะวันนี้เราจับเครื่องมือที่ถูกต้องใช่ไหมครับเรากระโดดเข้ามาสู่เครื่องมือที่ทรงพลังเอาละคราวนี้เรามารู้จักบริษัทเดอะเจมส์เพราะอะไรทุกคนครับเพราะเดอะเจมส์เป็นบริษัทอีคอมเมิร์ซที่เอื้อต่อการสร้างเครือข่ายผ่านเน็ตเวิร์กผ่านออนไลน์ในยุคสมัยนี้มากที่สุดนะครับเป็นบริษัทที่ให้ทุกคนทำธุรกรรมผ่านมือถือนั้นเรามารู้จักกับบริษัทเลยนะครับคนที่จะแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับบริษัทวันนี้นะครับโดยปกติจะเป็นโค้ชพี่โจ้นะครับแต่วันนี้โค้ชพี่โจ้เนี่ยนะครับอยู่ที่ฟาร์มกุ้งนะครับเป็นผู้จัดการฟาร์มไปด้วยก็ที่บ่อกุ้งจับกุ้งคืนนี้นะครับก็จับเป็นจำนวนเยอะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับผมจะทำหน้าที่แทนนะครับผมรักใจสันติไปบูลนะครับเป็นนักธุรกิจบริษัทเดอะเจมมีรายได้มากกว่า 100,000 บาทต่อเดือนทำเดอะเจมมามากกว่า2ปีนะครับก็คือบริษัทเดอะเจมเปิดมาจนถึงวันนี้ผมอยู่ที่บริษัทจึงเห็นถึงความมั่นคงและเห็นถึงการเติบโตของบริษัทและการเติบโตของนักธุรกิจที่ป
ประสบความสำเร็จไล่กันขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่เริ่มบริษัทออกสตาร์ทมีคนสำเร็จนะครับเดือนละขึ้นมาปั๊บ 100,000 200,000 ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆ 600,000 ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆ 1 ล้านกว่าไล่ขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้นักธุรกิจบริษัทเกมหน้าใหม่ๆนะครับที่ประสบความสำเร็จเกิดขึ้นทุกวันผมบอกเลยนะครับว่าเข้าคิวเลยนะครับถ้ามาที่นี่เพราะอะไรครับแซงกันได้เข้ามาที่นี่อยู่ที่ศักยภาพแต่ที่สำคัญอยู่ที่เครื่องมือด้วยคนที่จับเครื่องมือออนไลน์ของบริษัทเกมที่ทำแบบกำลังปรับและพัฒนาการคือทีมของเราครับHM Online อยู่บ้านในตังเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อที่น้องนุ่มบอกเลยโควิดมาต้องขอบคุณนะครับเพราะเราที่นี่คือต้นสายเราคือผู้นำต้นสายของทีมออนไลน์ที่ผมเชื่อว่าต่อไปนะครับเราทุกคนที่นี่จะเป็นคนโคตรรวยถ้าเราเอาความสามารถมาร่วมกันพัฒนางานออนไลน์ให้เกิดประสิทธิภาพโอเคผมจวงหัวไว้เท่านี้นะครับเพื่อให้ทุกคนเอาไปต่อยอดว่าท่านมีความสามารถเจ้าออนไลน์ของท่านเข้ามาแล้วบันดาลให้เกิดผลลัพธ์อย่างไรมารู้จักกับบริษัทด้วยกันนะครับขอแนะนำให้รู้จักกับบริษัท The Game Innovation นะครับเดี๋ยวผมขอส่งภาพไปด้วยนะครับส่งรูปภาพประกอบในขณะที่อธิบายก็ดูรูปภาพนะครับสำหรับคนใหม่นะครับก็มาดูกันเลยนะครับว่าบริษัท The Game Innovation นะครับนี่คือชื่อบริษัทนะครับเปิดดำเนินธุรกิจนะครับ e-commerce เป็นธุรกิจ e-commerceนะครับอิเล็กทรอนิกส์คอมเมอร์เชียลก็คือว่าค้าขายผ่านอิเล็กทรอนิกส์นะครับนั่นก็คือการที่เราเป็นบริษัทนะครับที่เราเข้ามาทำเนี่ยคือชัดเจนที่สุดนะครับก็คือทำผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่9มีนาคมนะครับเปิดดำเนินการ2561ถึงวันนี้ก็2ปีกับอีกประมาณ3เดือนนะครับที่เริ่มต้นมานะครับผมก็ได้ทำมาตั้งแต่แรกๆและต่อมานะครับเรามาดูนะครับบริษัท The Game Innovation เนี่ยเป็นบริษัทของคนไทยข้อสำคัญขีดเส้นใต้เลยนะครับถูกต้องตามกฎหมายถ้ามีความถูกต้องตามกฎหมายนั่นหมายความว่าในราชอาณาจักรไทยนะครับเราสามารถที่จะดำเนินธุรกิจ The Game นะครับโดยมีความชอบธรรมที่เราจะตั้งธุรกิจนี้และช่วยกันนะครับให้บริษัทนี้นะครับสำเร็จแบบยั่งยืนอันนี้คือจุดที่ผมนะครับเห็นตั้งแต่ครั้งแรกว่าบริษัทถูกต้องนะครับตั้งแต่เริ่มต้นแล้วเราจึงทำงานด้วยตั้งเป้าหมายระยะยาวได้เลยนะครับกับบริษัทเรามาดูนะครับแนวทางของธุรกิจ The Game นั่นก็คือการทำธุรกิจเครือข่ายแนวใหม่เพื่อคนรุ่นใหม่โดยผสมผสานข้อดีนะครับของอุตสาหกรรมใหญ่แห่งอนาคตเนี่ยเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวด้วย3รูปแบบอย่างแรกเลยนะครับเรียกว่า SLM หรือเราเรียกเป็นภาษาเต็มๆก็คือ Single Level Marketing หรือพูดง่ายๆก็คือว่าแบบตลาดตรงซิงเกิลก็คือเดี่ยวนะครับเดี่ยวหรือตรงก็คือลูกค้ากับผู้ขายเนี่ยทำการค้าขายกันแบบตรงเพราะฉะนั้นวันนี้การโอนเงินผ่านยูสเซอร์นะครับนักธุรกิจเนี่ยคือโอนตรงเข้าบริษัทวันนี้คนที่สมัครผ่านนะครับในยูสเซอร์เราที่คีย์สมัครคนใหม่เนี่ยก็คือการโอนเงินเข้าบริษัทนะครับแล้วสิ่งสำคัญก็คือนะครับนั่นแหละคือการที่บริษัทจ่ายค่าตอบแทนทันทีพูดง่ายๆซื้อมาขายไปรับกำไรทันทีนะครับทุกการที่เราคีย์สมัครนั่นคือการที่บริษัทขายผลิตภัณฑ์นะครับผ่านการคีย์สมัครนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับรายได้ที่เกิดขึ้นจึงสามารถจ่ายเป็นวินาทีด้วยแผนที่จดนะครับทะเบียนแบบ Single Level Marketing ต่อมารูปแบบที่2ที่บริษัทเจมใช้ก็คือรูปแบบของ MLM นะครับแต่เป็น MLM แนวใหม่นะครับซึ่งลงทุนครั้งเดียวเก็บเกี่ยวตลอดชีวิตตรงนี้ลบภาพของMLM ในอดีตนะครับเมื่อหลายปีหลายสิบปีที่ผ่านมาในรูปแบบเดิมเพราะที่นี่นะครับเน้นให้นักธุรกิจนะครับประหยัดที่สุดลงทุนครั้งเดียวแล้วที่สำคัญคุณเก็บเกี่ยวตลอดชีวิตตรงนี้แหละครับที่สะดุดใจของผมว่ามันทำได้อย่างไรถ้าไม่ใช่ต้นไม้ที่ยืนต้นนะครับแล้วเก็บเกี่ยวผลมันได้ตลอดยั่งยืนยาวเนี่ยมันไม่เหมือนถั่วงอกที่ปลูกปุ๊บเก็บปั๊บแล้วต้องปลูกใหม่อีกรอบไม่ใช่ครับเดอะเจมคือต้นไม้ใหญ่ที่ออกผลแล้วคุณเก็บได้ทุกปีเก็บได้ตลอดไปอย่างนั้นครับวันนี้สิ่งสำคัญ MLM ของ The Game คือลงทุนน้อยคุณคืนทุนไวกำไรทันทีเดี๋ยวเราจะดูในเรื่องแผนนะครับซึ่งไม่ยากทำง่ายและที่สำคัญ MLM Multi Level นะครับ Multi ก็คือหลายชั้นเพราะฉะนั้นที่นี่นะครับจะเป็นคานผ่อนแรงยิ่งเรานะครับสร้างทีมของเราให้เกิดบาลานซ์ซ้ายขวาซึ่งเดี๋ยวเราจะฟังในเรื่องแผนนะครับว่าแผนผังองค์กรของเราซึ่งเราจะต้องสร้างขึ้นในตัวเราในรหัสเราเนี่ยคือซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งเนี่ยมันเป็นยังไงคือไบนารีนะครับนี่คือการผ่อนแรงที่จะมีให้กับทุกคนอย่างแน่นอนนะครับ
คราวนี้อันที่3นะครับสิ่งที่บริษัทใช้ประสานกันนะครับนั่นก็คืออีคอมเมิร์ซที่บอกไปแล้วว่าบริษัทเจมส์นะครับดำเนินธุรกิจไม่ใช่เป็นธุรกิจตรงแบบบริษัทขายเองอย่างเดียวไม่ใช่นะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่บริษัทนะครับได้ทำธุรกิจแบบเป็น MLM Network นะครับแต่อันที่3บริษัทนะครับยังจับรูปแบบนะครับการทำธุรกิจผ่านมือถืออินเทอร์เน็ตนั่นเองพูดง่ายๆก็คือบริษัทมีแอปพลิเคชันให้นักธุรกิจเป็นยูสเซอร์วันนี้เราจึงใช้โทรศัพท์ทำหน้าที่เสมือนหนึ่งเราเป็นหน้าร้านของบริษัทเราจึงไม่จำเป็นนะครับว่าจะต้องเดินทางไปที่หน้าร้านบริษัทต้องเดินทางเข้าไปที่ออฟฟิศต้องเดินทางไปที่ตรงที่มีเจ้าหน้าที่ไม่ใช่แล้วครับบริษัทได้ย้ายหน้าร้านไว้ในมือถือเพื่อนักธุรกิจแต่ละคนนะครับใช้มือถือตัวเองเป็นหน้าร้านของบริษัทจึงสามารถทำธุรกรรมบนแอปพลิเคชันของท่านนะครับออเดอร์เด้งขึ้นไปที่บริษัทส่วนกลางซึ่งรับออเดอร์และแพ็คสินค้าและจัดส่งโดยที่นักธุรกิจวันนี้นะครับใช้โทรศัพท์ทำงานท่านไม่ต้องสต็อกสินค้าไว้เองท่านไม่ต้องเดินทางไปจัดส่งนะครับไม่ต้องแพ็คสินค้าเองแม้แต่ชิ้นเดียวตรงนี้นี่ครับผมมองเห็นบริษัทที่ชาญฉลาดนะครับเอาหน้าร้านมาไว้โทรศัพท์มือถือแล้วให้นักธุรกิจมารับรายได้ในช่องทางนี้แล้วเดี๋ยวจะเราไปดูต่อนะครับโอเคคราวนี้เรามาดูนี่คือแนวทางของบริษัทที่เอื้อประโยชน์นะครับให้นักธุรกิจรุ่นใหม่เนี่ยสำเร็จได้รวดเร็วผ่านออนไลน์คราวนี้คนที่จัดตั้งขึ้นมาคือใครนะครับคนแรกนั่นก็คือประธานบริษัทเป็นสุภาพสตรีนะครับก็คือคุณดวงใจพงศ์ศรีวัฒนากุลหรือพี่เดือนนะครับเรารู้จักท่านประธานนะครับถ้าคนที่รู้จักท่านมายาวนานหน่อยก็จะรู้ว่าท่านเคยเป็นอดีตนะครับคนที่ทำอะไรทำเกี่ยวกับประกันชีวิตนะครับเป็นคนที่ประสบความสำเร็จนะครับเป็นคนที่ทำมา13ปีได้13ล้านได้ปีละล้านจากประกันชีวิตมาด้วยและนอกจากนั้นนะครับตัวท่านเองก็ยังเห็นว่าชีวิตของท่านนะครับต้องการอิสรภาพทางด้านเวลาและอิสรภาพมากกว่านั้นจึงออกมาเปิดร้านมินิมาร์ทแต่ด้วยมินิมาร์ทนั้นก็ยังทำไม่ได้นะครับไม่สามารถประสบความสำเร็จเพราะคู่แข่งมันเกิดแยะเซเว่นก็เกิดอะไรจนสุดท้ายที่สุดท่านมองหาช่องทางและท่านพบว่าเครือข่ายนะครับคือช่องทางที่จะเป็นการผ่อนแรงและให้เกิดสามารถนะครับที่จะมีอิสรภาพในชีวิตได้อย่างแท้จริงท่านตัดสินใจจากวันที่ท่านทำนะครับท่านใช้เวลา4ปีประสบความสำเร็จกับบริษัทแห่งหนึ่งนะครับที่ท่านทำมีรายได้มากกว่า43ล้านแล้วรองประธานก็เช่นเดียวกันอดีตเป็นวิศวกรไฟฟ้านะครับก็เป็นวิศวกรไฟฟ้าดีเด่น5ปีซ้อนเลยนะทำงานในรัฐวิสาหกิจแต่คุณอัพฟานเสกหวังเนี่ยนะครับเป็นคนหาดใหญ่ตัวท่านเองนี่ก็บอกว่าวิศวกรไฟฟ้านะครับเงินเดือนมั่นคงไม่ได้ขยับเพราะอัตราพีดานมันตันแล้วนะครับเงินเดือนมากกว่า 50,000 แต่คงจะไม่สามารถประสบความสำเร็จก็เอาเงินไปเปิดเรียกว่าทำร้านกาแฟของตัวเองบ้างอะไรบ้างแต่มันก็เงินคุณจมอยู่ตรงนั้นแต่ในที่สุดนะครับก็มาพี่เดือนก็อยู่ในทีมงานนะครับไปทำบริษัทด้วยกันทำให้เกิดรายได้3ปีในงานเครือข่ายเดียวกันเนี่ยนะครับรับมา30ล้านทั้ง2ท่านมองเห็นแล้วว่าแผนธุรกิจเนี่ยสามารถสร้างรายได้พลิกชีวิตคนได้จริงจึงจับมือกันนะครับเพื่อจะจดทะเบียนบริษัทเจมอินโนเวชั่นในแผนธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้ให้คนไทยเหมือนที่ท่านได้รับมาเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับประสบการณ์ของตัวท่านประสบการณ์ทั้งสองท่านนะครับจึงนำมาเพื่อที่จะให้นักธุรกิจเจมประสบความสำเร็จเช่นเดียวกับที่ท่านประสบความสำเร็จนี่คือที่มานะครับว่าประธานท่านมาเปิดบริษัทจริงได้อย่างไรนะครับมีเงินสดของทั้งสองคนจากความสำเร็จนั้นมาจดทะเบียนบริษัทเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าผ่านมา2ปีนะครับท่านประธานเนี่ยได้รับรางวัลเราเรียกว่าชื่อรางวัลก็คือรางวัล CEO Award นะครับหรือรางวัลผู้บริหารดีเด่นนะครับในปี2020ก็คือเมื่อปีที่แล้วนี้นะครับที่จัดโดยหน่วยงานของรัฐบาลเพราะฉะนั้นที่ผ่านมานะครับทำไมถึงได้รางวัลนี้ก็เพราะว่านะครับพี่เดือนและบอสอัลฟานะครับสามารถนำบริษัทเจมเนี่ยตั้งแต่วันที่เปิดมา2ปีเนี่ยนะครับให้ก้าวขึ้นมาพัฒนารวดเร็วและก็มีความสำเร็จมากกว่า 1,000 ล้านนะครับขึ้นมา2ปีเกือบถึง 2,000 ล้านบาทนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นเองเนี่ยนักธุรกิจในบริษัทเนี่ยที่เข้ามาทำก็มีรายได้ไต่เพดานจนถึง 600,000 จนถึง1ล้านบาทต่อเดือนนักธุรกิจแต่ละคนที่เข้ามาเติบโตไปพร้อมกับบริษัทจึงได้รับรางวัลนี้มานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากบอกทุกคนเลยอย่างแรกที่สุดก็คือว่าให้เรามั่นใจในส่วนของบริษัทนะครับบริษัทเดอะเจมเพราะว่ามีความถูกต้องในด้านกฎหมายจดทะเบียนพาณิชย์
จดทะเบียนภาษีนะครับถูกต้องแล้วก็ที่สำคัญเลยมีสคบ.สคบ.นี่คุ้มครองนักธุรกิจนะครับในเรื่องการจ่ายเงินในเรื่องทุนจดทะเบียน5ล้านในตอนเริ่มต้นนะครับตอนนี้จะไปขยายเพิ่มเติมแต่ที่สำคัญคือมีทุนจดทะเบียนเพื่อคุ้มครองนักธุรกิจทุกคนนะครับในเรื่องการที่บริษัทนะครับตรงไปตรงมาในเรื่องการจ่ายเงินเป็นวินาทีตรงนี้และที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับบริษัทของเราเนี่ยตัวผลิตภัณฑ์สินค้าเนี่ยทุกชิ้นมีอย.มาตรฐานนอกจากนั้นไม่ใช่อย.ธรรมดาแต่เป็นอย.เขาเรียกว่า GMP Codex นะครับซึ่งเป็นมาตรฐานนะครับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้คุณภาพระดับโลกที่สามารถส่งออกได้ทุกประเทศทั่วโลกด้วยนะครับแล้วก็บริษัทเดอะเจมส์นะครับยังมีทนายประจำบริษัทด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับความมั่นคงด้านเราเรียกว่าด้านกฎหมายเนี่ยนะครับคือเราแข็งแกร่งอันนี้คือสิ่งที่ทำให้ทุกคนเนี่ยมั่นใจได้ว่าถ้าตัดสินใจร่วมธุรกิจหรือลงทุนนะครับระวังแผนระยะยาวของเราไปกับบริษัทเดอะเจมส์ทุกครั้งที่บริษัทเดอะเจมส์เติบโตนั่นก็คือรายได้ของเรานะครับและอนาคตของเราจะเติบโตไปพร้อมกับบริษัทที่ดีเรามาดูพาร์ทเนอร์ที่2นะครับนั่นคือบริษัทเดอะเจมส์นะครับได้ใช้ห้างหุ้นส่วนนะครับในการทำธุรกิจเราต้องบอกอย่างนี้นะครับเพราะบริษัทเดอะเจมส์นะครับไม่ได้ใช้เดียวไม่ได้ทำธุรกิจขึ้นมาเนี่ยนะครับโดยลำพังพูดง่ายๆก็คือว่าไม่ใช่ว่าใช้งบประมาณของตัวเองนะครับจัดทำทุกสิ่งทุกอย่างแต่สิ่งที่บริษัทเดอะเจมส์นะครับได้ดำเนินธุรกิจนั้นได้เลือกใช้ยักษ์ใหญ่เราเรียกว่า5พาร์ทเนอร์นะครับ5พาร์ทเนอร์ซึ่งพาร์ทเนอร์แรกก็บอกไปแล้วก็คือบริษัทนะครับแต่พาร์ทเนอร์ที่2ก็คือผู้ผลิตสินค้าบริษัทเดอะเจมส์นะครับไม่ตัดสินใจนะครับว่าจะไม่เปิดโรงงานผลิตเป็นของตัวเองเพราะ1ต้นทุนนะครับต้องแบกรับค่าใช้จ่ายและสินค้าเราจะไม่มีคุณภาพสู้กับที่นะครับไปจับพาร์ทเนอร์จับมือกับพาร์ทเนอร์ที่ต้องเลือกนะครับไม่ใช่ว่าบริษัทโนเนมไม่ใช่ว่าบริษัทที่ไร้ประสิทธิภาพแต่จับมือยักษ์ใหญ่เลยนั่นก็คือจับมือกับ Innova Laboratory นะครับแล้วก็ Lab Sen Innovation เพราะเป็นแล็บมาตรฐานสากลระดับโลกเป็นแล็บที่ใหญ่ที่สุด1ใน5ของโลกนะครับเป็นสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์นักวิจัยของ Innova นะครับมีอยู่20ประเทศทั่วโลกเป็นแพทย์เป็นหมอเป็นคณะวิจัยนะครับอาหารและสุขภาพเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่ถูกคัดสรรคัดเลือกมาเนี่ยจึงผ่านงานวิจัยผ่านแล็บเพราะฉะนั้นเครื่องไม้เครื่องมือของเขาเทคโนโลยีเขาลงทุนไปนะครับเป็นระดับหลายเป็นพันหลักพันล้านอ่ะคือสิ่งเหล่านั้นคือการันตีนะครับแม้แต่เครื่องที่เราเรียกว่าสเปรย์ดายตัวที่ทำให้บิสเลอร์ผลิตภัณฑ์ของเดอะเจมส์เนี่ยนะครับพรมใต้ลิ้นเนี่ยแค่เครื่องเดียวเนี่ยก็มีมูลค่ามากกว่า30ล้านเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาลงทุนทุ่มเทเนี่ยใช้ระยะเวลายาวนะครับงานวิจัยของเขาก็ต่อเนื่องกันมายาวนานเพราะฉะนั้นการที่เราใช้พาร์ทเนอร์ที่เป็นที่ยอมรับของทั่วโลกตรงนี้สินค้าเราจึงมีคุณภาพสูงอย่างแน่นอนนะครับนี่ครับถึงบอกว่าวันนี้ทำไมหมอถึงตัดสินใจเข้ามาร่วมธุรกิจกับเดอะเจมส์นะครับถึงมีคุณหมอที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจอย.มากกว่า36ปีในประเทศไทยตัดสินใจเข้ามาทำธุรกิจเดอะเจมส์เพราะเชื่อมั่นในตัวผลิตภัณฑ์นะครับและตัวผลิตภัณฑ์นี้เองนะครับทำให้โรคต่างๆที่แม้แต่หมอเองเป็นก็ยังหายได้ด้วยผลิตภัณฑ์นี้เพราะนี่คือแนวทางรักษาโรคแบบสมัยใหม่นะครับรักษาโรคถึงระดับ DNA และเซลล์นั่นเองไม่ใช่ยาที่เป็นสาเหตุนี่คือสิ่งที่เรารู้นะครับโอเคคราวนี้นะครับตัวผลิตภัณฑ์เรามั่นใจได้อย่างไรก็คือ Innova Lab นะครับได้ออกใบ Certificate ให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัททั้ง3ตัวเลยไม่ว่าจะเป็น Bisslerฟิลิสก้านะครับดีท็อกซ์แล้วก็เซรั่มทริกสำหรับทำให้หน้าใบหน้าของเราเนี่ยนะครับได้รับการฟื้นฟูเพราะฉะนั้นเนี่ยครับคือสิ่งที่วันนี้การันตีแล้วนะครับ Innova ก็บอกเลยว่าบิสเลอร์ของบริษัทเจมส์เป็นยอดขายอันดับหนึ่งของ Innova ในตอนนี้นะครับนั่นคือความภาคภูมิใจของชาวเดอะเจมส์คราวนี้เรามาดูนะครับพาร์ทเนอร์ที่3บริษัทเลือกพาร์ทเนอร์ในด้านการจัดส่งนะครับโลจิสติกนั่นก็คือว่าเลือกเคอรี่และตอนนี้เลือก DHLทั้ง2นี้เพราะอะไรครับเพราะเป็นผู้จัดส่งที่มีมาตรฐานตรวจสอบได้ว่าถึงไหนนะครับแล้ว 1-3 วันถึงแน่นอนนะครับไม่มีการตกหล่นว่าเอาไปส่งแล้วตั้งไว้ไม่โทรแจ้งหรือส่งไม่เจอคนแล้วก็สูญหายอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นนะครับเคอรี่รับผิดชอบของหายอะไรต่างๆนะครับในส่วนนี้บริษัทกับเคอรี่นะครับเป็นผู้จัดส่งรับผิดชอบนักธุรกิจไม่จำเป็นเลยนะครับว่าเราสูญหายเราต้องรับผิดชอบเองไม่เลยนะครับเพราะเราคีย์สมัครบริษัทเป็นผู้แพ็คสินค้าและจัดส่งถ้าสูญหายหรือชำรุดบริษัทรับผิดชอบเองกับเคอรี่ตรงนี้คือความสะดวกของเรา
เห็นไหมครับภาระตรงนี้ไม่ได้ตกที่เราแล้วนี่คือความสะดวกของนักธุรกิจนะครับสุดยอดไหมครับแล้วต่อไปในอนาคตนะครับช่องทางออนไลน์ใครๆก็ต้องทำถูกต้องไหมครับวันนี้เดอะเจมส์ก็รู้ว่านี่คือความสำคัญแล้วนักธุรกิจที่นี่นะครับสามารถทำธุรกิจได้อย่างง่ายดายนะครับเพียงแต่ปลายนิ้วสัมผัสบนแอปพลิเคชันโทรศัพท์ของบริษัทนะครับนี่1-3 วันเรียบร้อยเลยบริษัทส่งถึงมือผู้รับอันนี้คือเรารับตังค์เข้ากระเป๋าก่อนที่ของจะถึงผู้รับด้วยซ้ำนี่คือความสุดยอดของบริษัทเจมส์คราวนี้นะครับในช่องทางที่4เรียกว่าพาร์ทเนอร์เกี่ยวกับธุรกรรมการเงินบริษัทเจมส์ไม่ได้ไปผูกพันกับเพียงธนาคารใดธนาคารหนึ่งนะครับที่จะเป็นประโยชน์เอื้อต่อกันว่าถ้าฉันทำกับเธอนะเธอต้องให้ประโยชน์ด้านนี้ไม่บริษัทเจมส์เอื้อให้นักธุรกิจทุกคนได้ประโยชน์สูงสุดเพราะฉะนั้นนะครับบริษัทสามารถให้เราทุกคนเนี่ยนะครับไม่ว่าเรามีธุรกรรมการเงินของเราผูกไว้กับบัญชีธนาคารใดก็สามารถใช้ธนาคารของท่านนะครับเป็นช่องทางการเงินกับบริษัทได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการโอนเข้าบริษัทหรือเป็นการรับคอมมิชชั่นจากบริษัทเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับจึงสะดวกเราจะเป็น SCB TMB กรุงไทยธนชาติกรุงศรีออมสินกรุงเทพกสิกรไทยทุกธนาคารครับผมนอกที่จะพูดมาเนี่ยนะครับก็ใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้โอนเงินนะครับสะดวกสบายที่สำคัญก็คือนะครับการโอนผ่าน e-banking เลยเหล่านี้นะครับก็คือ mobile banking โอนกันแบบว่าบริษัทนะครับไม่ได้หักค่าธรรมเนียมนะครับตรงไปตรงมาอันนี้คือจุดดีนะครับที่ทำให้นักธุรกิจทุกคนเนี่ยไม่ต้องมากังวลว่าถ้าโอนแต่ละครั้งเราจะเสียค่าธรรมเนียมต้องรวมไว้โอนทีเดียวไม่จำเป็นเลยนะครับที่นี่โอนกันนะครับรายได้ของเราจ่ายเป็นวินาทีเสียด้วยนะครับที่เดอะเจมส์นี่สุดยอดพาร์ทเนอร์สุดท้ายระบบส่งต่อความสำเร็จนะครับอันที่5นี่แหละครับที่สำคัญเพราะผมบอกแล้วว่าวันนี้นะครับพลังของเดอะเจมส์เนี่ยนะครับออฟไลน์ก็รุนแรงอยู่แล้วแต่วันนี้ออนไลน์เพิ่งออกสตาร์ทนะครับจะโคตรรุนแรงมากขนาดไหนขึ้นอยู่กับพวกเรานะครับเพราะพวกเรากำลังเป็นตัวเริ่มต้นเราเรียกว่าออกสตาร์ทและกำลังพัฒนานะครับอย่างน้องเอกเนี่ยก็เป็นนักพัฒนาระบบออนไลน์ที่น่าจับตามองที่สุดผมเชื่อว่านะครับนี่ครับคือเราเรียกว่าคนรุ่นใหม่ที่ไฟแรงจะนำความสำเร็จนะครับให้ปรากฏผมเชื่อว่าจะมีคนที่ทำธุรกิจเดอะเจมส์ออนไลน์เนี่ยเดินบนพรมแดงของบริษัทเมื่อมีการประดับเข็มนะครับขึ้นไปรับตำแหน่งรางวัลกับบริษัทว่าเป็นผู้มีความสำเร็จนะครับมีรายได้มีตำแหน่ง300,000 บาทต่อเดือน600,000 บาทต่อเดือน1,000,000 บาทต่อเดือนผมเชื่อมั่นครับว่าเป็นไปได้แน่นอนนะครับเพราะวันนี้ออนไลน์นะครับคือช่องทางที่เราทุกคนนะครับตอนนี้กำลังไปด้วยกันทำด้วยกันนะครับและที่สำคัญที่ผ่านมานะครับเหมือนที่ผมบอกว่าผู้มีรายได้นะครับในบริษัทเนี่ยปีแรกที่เปิดนะครับยืนอยู่บนเวทีที่ผมส่งภาพให้ดูนี่คือรายได้ในผ่านมา1 ปีนะครับมีผู้มีรายได้ไป2,700,000นี่คือโค้ชน้องปอก็คืออดีตเป็นคนชงกาแฟที่ร้านอเมซอนเป็นพนักงานร้านอเมซอนนั่นเองนะครับผู้ชายที่ถือป้ายที่มีตัวเลขรายได้รวม2,718,005 บาทเนี่ยก็คือน้องปอนะครับ1ปีได้ปีแรกได้เท่านั้นนี่คือปีแรกนะครับพี่น้ำมนต์นะครับพี่น้ำมนต์ก็ยืนอยู่ตรงนั้นนะครับอยู่ข้างๆฝั่งนั่นแหละนะครับก็จะมองเห็นมีรายได้สูงสุดของบริษัทในปีแรกคือ4,554,420 บาทนั่นคือพี่น้ำมนต์นะครับซึ่งปีแรกแต่ปีที่2เนี่ยนะครับแตะรายได้เดือนละ1,000,000 บาทต่อเนื่องนี่มันสุดยอดไหมเดอะเจมส์แต่ละดูนะครับรายได้แต่ละคนขึ้นหลักล้านแต่ปีนี้ปีที่2ยังไม่ได้จัดงานประดับเข็มครับโควิดมาเสียก่อนนี่คือรายได้ของปีนี้เนี่ยมันจะปังมากกว่าที่เราเห็นในรูปนี้ขนาดไหนโอเคครับผมนั่นคือส่วนแรกที่ผมแนะนำให้ทุกคนนะครับได้รู้ว่าวันนี้โอกาสนะครับเป็นของคนที่สำเร็จเราเห็นบริษัทที่ดีแบบนี้อนาคตกำลังมาแรงแบบนี้ถ้าเรานะครับเอาความสามารถเขาบอกว่ารวยผิดที่10ปีขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยนะครับแต่ถ้าเราขยันถูกที่ปีเดียวเราตั้งเป้าไว้เลยนะครับว่าเราจะเอาเท่าไหร่ปีเดียวเราก็รวยได้วันนี้ครับความมั่นใจเกินร้อยเพราะแผนเนี่ยครับโอ้นะครับบริษัทเดอะเจมส์มีความ5พาร์ทเนอร์ที่ทำให้เรามองเห็นอนาคตนะครับที่เราจะทำกับบริษัทเดอะเจมส์เนี่ยให้สำเร็จได้อย่างแน่นอนนะครับนั่นคือส่วนแรกนะครับที่ผมแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักนะครับก็คือความมั่นคงในด้านของบริษัทนะครับที่กำลังจะให้เราเนี่ยนะครับเปิดใจกับธุรกิจโอเคคราวนี้เรามาดูส่วนที่2ซึ่งสำคัญไม่แพ้กันนะครับ
ก็คือเดี๋ยวคืนนี้เราดูอีก2ส่วนก็คือแผนรายได้แล้วก็ดูอีกส่วนก็คือตัวผลิตภัณฑ์สินค้านะครับแต่ผมนี่อยากให้ทุกคนมั่นใจว่าถ้าเราดูผลิตภัณฑ์สินค้าดีแต่แผนรายจ่ายเนี่ยไม่ตอบโจทย์เนี่ยเราก็คงไม่ซื้อเราก็คงไม่ทำธุรกิจใช่ไหมครับในบริษัทนั้นเพราะฉะนั้นเรามาฟังแผนก่อนถ้าแผนบริษัทเราใจถ้าแผนบริษัทจ่ายเยอะจ่ายเร็วจ่ายแรงจ่ายเป็นวินาทีถูกใจเราเนี่ยเราค่อยไปฟังสินค้าของเขาว่าดียังไงที่ว่ามีการันตีโอเคนะครับในช่วงที่2นะครับผู้ที่จะมาแนะนำให้เรารู้จักกับแผนรายได้นะครับของการร่วมธุรกิจกับบริษัทเจมส์นะที่ผมบอกไปแล้วนะครับเป็นคนที่เชี่ยวชาญในด้านงานเกี่ยวกับออนไลน์นะครับทำมาหลายปีแล้วก็มีความเชี่ยวชาญนะครับศึกษามาเยอะจนกระทั่งมาพบธุรกิจเจมส์แล้วก็เกิดความเชื่อมั่นนะครับว่าแผนแบบเนี้ยน่าสนใจน่าทำนะครับโอเคครับผมขอแนะนำให้รู้จักผู้ที่จะพูดแผนของบริษัทให้ทุกคนได้ฟังเลยก็คือโค้ชน้องเอกนะครับครูเอกนะครับขอเชิญน้องเอกเลยครับจะแนะนำแผนธุรกิจในวันนี้ครับผมสวัสดีครับได้ยินไหมครับได้ยินแล้วช่วยพิมพ์หนึ่งมาหน่อยครับวันนี้เข้าห้องมาเพียบเลยนะครับเฉพาะในกลุ่มไลน์ก็12คนโอ้โหสุดยอดมากได้ยินแล้วนะครับก่อนจะไปแผนนะครับเดี๋ยวผมขอพูดถึงเรื่องที่สำคัญนะครับนิดนึงแล้วกันนะครับดูภาพนี้นะครับใครเห็นภาพนี้แล้วบ้างใครเห็นภาพนี้กด2มาหน่อยครับโอเคภาพนี้นะครับผมจะอธิบายคร่าวๆว่าปกติแล้วนะครับผมอยากจะถามคำถามที่สำคัญมากๆเลยก็คือทุกคนนะครับที่เข้ามาฟังนะครับทั้งใน LINE กลุ่มนะครับแล้วก็บน Facebook ที่ออนไลน์ตอนนี้นะครับสมมุติว่าผมถามคุณว่าวันนี้นะครับคุณต้องการรายได้เท่าไหร่แล้วก็มี2ช้อยให้เลือกนะครับถ้า A ก็คืออยากได้เดือนละ 15,000 B อยากได้เดือนละ 150,000 บาทขึ้นไปนะครับคุณจะตอบว่า A หรือ B ครับลองตอบมาหน่อยอยากได้เดือนละ 15,000 นะครับตอบ A อยากได้เดือนละ 150,000 บาทขึ้นไปนะครับตอบ B นะครับอยากดูว่าเพื่อนๆนะครับพี่ๆทุกคนนะครับอยากได้แบบไหนนะครับตอบ B มาเพียบเลยนะครับโอเคก็คือผมจะบอกว่าถ้าใครนะครับตอบ A ใครอยากได้เดือนละ 15,000 เราก็แค่ออกไปหางานประจำทำจริงไหมครับเพราะว่าพื้นฐานแล้วนะครับรายได้ขั้นต่ำเวลาเราเรียนจบมาเนี่ยมันก็ 15,000 ถูกแล้วนะครับแต่ถ้าใครที่อยากได้เดือนละ 150,000 ขึ้นไปนะครับ 150,000 บาทเราต้องทำธุรกิจนะครับแล้วก็อยากให้อยู่ฟังจนจบนะครับมาดูกันนะครับว่า 150,000 บาทเนี่ยทำยังไงนะครับผมจะให้ดูอีกรูปนึงนะครับรูปนี้นะครับใครเห็นแล้วพิมพ์2มาหน่อยครับโอเควันนี้เน็ตค่อนข้างไวนะครับเยี่ยมเลยคำถามต่อไปนะครับคุณต้องการชีวิตแบบไหนนะครับแบบ A หรือแบบ B นะครับแบบ A เนี่ยคือผมสมมุติว่าวันนี้ทุกคนนะครับมีอายุมีสามารถอยู่ได้80ปีขึ้นไปเพราะว่าการแพทย์มันทันสมัยนะครับมีอาหารเสริมมีนวัตกรรมมีโรงพยาบาลมีเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยเราอยู่ได้กัน80ปีขึ้นไปนะครับแบบ A เนี่ยคือเราเรียน20ปีนะครับแล้วก็ทำงานเป็นลูกจ้าง40ปีนะครับแล้วก็อายุ60ใช่ไหมครับแล้วหลังจาก60เนี่ยเราทำงานไม่ได้แล้วเราหาเงินไม่ได้แล้วนะครับแต่เรายังต้องใช้ชีวิตอีก20ปีนะครับแล้วถ้าเราเป็นแบบ A เนี่ยเราอาจจะต้องใช้ชีวิตด้วยเงินเก็บอันน้อยนิดแล้วก็หนี้ก้อนโตด้วยนะครับแต่ถ้าแบบ B เนี่ยคือเราเรียน20ปีนะครับแล้วเราสร้างระบบธุรกิจสัก5ปีนะครับเหลืออีก55ปีเนี่ยเราใช้ชีวิตด้วยกระแสเงินสดจากธุรกิจนะครับสมมุติว่าเราทำสำเร็จเดือนละ 150,000 บาทขึ้นไปนะครับแบบนี้เนี่ยเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับอยากเป็น A หรืออยากเป็น B ครับพิมพ์มาหน่อยครับใครเป็น A พิมพ์ A มาเลยนะครับฉันจะเป็น A ใครพิมพ์ B ก็พิมพ์ B มาเลยครับผมอยากรู้ว่าใครอยากเป็นแบบไหนบ้างนะครับใครเป็น A พิมพ์ A นะครับ
ใครเป็นบีพิมพ์บีนะครับต้องการชีวิตแบบไหนนะครับวันนี้ให้เลือกเลยบีนะครับพี่นุ่มบีพี่ดีฟก็บีนะครับโอเคส่วนใหญ่ตอบบีนะครับต่อไปนะครับอันนี้นะครับอันนี้เป็นรูปภาพต่อไปนะครับรูปภาพที่สามใครเห็นรูปแล้วพิมพ์เลขสามมาหน่อยครับโอเคเน็ตไวมากรูปนี้นะครับผมจะอธิบายให้ฟังนะครับคือคนทั่วไปปกตินะครับใช้ชีวิตแบบนี้นะครับแบบที่เขาเรียกว่า active income นะครับ active income คือเราเอาแรงงานนะครับเอาเวลาไปทำงานเพื่อแลกเงินตรงๆเลยนะครับแต่สิ่งที่เราเสียไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่แรงงานนะครับมันเป็นสุขภาพด้วยมันเป็นลมหายใจด้วยเราทําแบบนี้มาตลอดเลยนะครับตั้งแต่เรียนจบนะครับแล้วก็เราจะใช้เวลาประมาณ40ปีนะครับในการทํางานอย่างหนักเลยนะครับเพื่อแลกเงินแล้วก็เราไม่สามารถหยุดงานได้เลยนะครับใครที่ทําแบบนี้อยู่เพราะว่าวันไหนที่เราหยุดนะครับรายได้เราก็จะหยุดด้วยวันไหนเราลากิจเราลาป่วยนะครับเราก็โดนลดเงินไปด้วยถูกไหมครับอันนี้คือแบบคนปกติทั่วไปทํานะครับมาดูอีกแบบนะครับอีกแบบเนี่ยอันนี้สําคัญมากนะครับผมอยากให้ทุกคนเข้าใจจริงๆว่าใครเห็นรูปที่4นะครับพิมพ์เลข4มาหน่อยครับรูปนี้นะครับจะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่คนส่วนน้อยเท่านั้นที่ทำนะครับคนส่วนน้อยในที่นี้คือคนที่สร้างรายได้แบบพาสซีฟอินคัมพาสซีฟอินคัมแปลว่าอะไรครับแปลว่าวันนี้นะครับเราใช้เวลาทำงานเพื่อสร้างระบบก่อนนะครับเพื่อสร้างเครื่องมือผลิตเงินก่อนนะครับแล้วค่อยให้ระบบเนี่ยสร้างรายได้ให้เรานะครับตัวอย่างระบบได้แก่พวกธุรกิจนะครับพวกหุ้นพวกอสังหานะครับธุรกิจแฟรนไชส์ธุรกิจเครือข่ายพวกนี้เนี่ยเราทํางานสร้างระบบนะครับเราจ้างลูกน้องเราสร้างทีมนะครับเราสร้างเครื่องจักรนะครับที่มันผลิตเงินให้เราได้ตลอดแม้ในยามที่เราหลับอยู่นะครับแบบนี้ดีไหมครับแบบนี้เนี่ยอาจจะใช้เวลาสัก3ปี5ปีนะครับในการสร้างซึ่งเราสามารถเกษียณนะครับโดยที่ยังมีสุขภาพดีด้วยเพราะว่าเราไม่ได้ไปทํางานหนักในการใช้เวลา40ปีเพื่อเอาแรงงานเอาสุขภาพเอาลมหายใจไปแลกเงินถูกไหมครับแบบนี้เนี่ยเราจะมีรายได้ที่ไหลเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็ได้ชีวิตที่มีคุณภาพนะครับใครชอบแบบนี้บ้างครับพิมพ์ B มาหน่อยครับใครชอบแบบรูปภาพก่อนหน้านี้พิมพ์ A นะครับใครชอบพาสซีฟอินคัมพิมพ์ B มาเลยครับพิมพ์ B มาแล้วทุกคนอยากเป็น B หมดเลยนะครับแล้วก็รูปนี้นะครับรูปนี้คือเดี๋ยวผมหาแป๊บหนึ่งคำถามสุดท้ายนะครับจากที่ฟังมานะครับคุณต้องการชีวิตแบบไหนแบบ A หรือแบบ B นะครับคนส่วนใหญ่ก็ตอบ B นะแต่ผมเผื่อมีคนอยากเป็น A นะครับถ้าคุณคิดแบบ A นะครับลองฟังข้อมูลสินค้าที่มันดูแลสุขภาพคุณได้ลึกระดับเซลล์เลยนะครับเพราะว่าคุณจะต้องใช้ร่างกายหนักๆอีก40ปีถูกไหมครับเดี๋ยวก็ดูสินค้าไปนะครับแต่คนที่เป็น B นะครับเดี๋ยวตั้งใจฟังต่อให้จบเพราะว่าธุรกิจนี้นะครับอาจจะเป็นธุรกิจที่คุณตามหามาทั้งชีวิตก็ได้นะครับขอพี่ดีฟนะครับส่งรูปภาพแผนรายได้มาเลยครับเดี๋ยวเราจะไปดูแผนรายได้กันนะครับว่าถ้าเราทำเดอะเจมนะครับเราจะได้รายได้ช่องทางไหนบ้างได้ยังไงได้เท่าไหร่นะครับแผนรายได้เดอะเจมนะครับผมชอบมากตรงที่มันไม่ได้มีหลายข้อเยอะแยะแล้วก็คำนวณแล้วงงคำนวณแล้วซับซ้อนนะครับแต่มันมีเรียบง่ายไม่กี่ข้อแต่จ่ายหนักนะครับจ่ายหนักจ่ายเร็วจ่ายจริงนะครับแผนรายได้นะครับการเริ่มต้นเนี่ยมันเริ่มต้นด้วยทุนที่ต่ำมากๆนะครับคือ 2,600 บาทเท่านั้นนะครับลงทุนครั้งเดียวแล้วก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับ
ได้กำไรตลอดนะครับแล้วก็ไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องหนักนะครับกับค่าใช้จ่ายตรงนี้นะครับซึ่งเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามาก 2,600 เนี่ยเราได้สิ่งที่เรียกว่า3คุ้มนะครับมาดูกันว่า3คุ้มมีอะไรบ้างนะครับคุ้มที่1นะครับคือเราลงทุน 2,600 บาทนะครับแต่เราจะได้สินค้าเป็นบิสเลอร์2กล่องมูลค่า 5,200 บาทนะครับซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดสินค้าเดี๋ยวจะมีพี่ๆนะครับอธิบายต่อนะครับผมจะอธิบายตรงส่วนของแผนนะครับคุ้มที่2เนี่ยเราจะได้รหัสนักธุรกิจนะครับเป็น username password เอาไว้ล็อกอินเข้าไปในระบบหลังบ้านนะครับเป็นระบบ e-commerce 100% เลยนะครับล็อกอินเข้าผ่านมือถือดูได้ทุกที่ทุกเวลานะครับดูสินค้าดูทีมงานดูรายได้นะครับคือเป็นเครื่องมือเป็นระบบหลังบ้านเอาไว้ทำงานออนไลน์เลยนะครับไม่ต้องเดินทางไปไหนเลยส่วนคุ้มที่3นะครับก็คือนอกจากสินค้านอกจากรหัสธุรกิจนะครับเรายังได้เข้าร่วมนะครับห้องเรียนนักธุรกิจกับทีม HM พื้นฐานนักธุรกิจเงินล้านกับบริษัทของบริษัทเดอะเจมนะครับฟรีไม่ต้องเสียค่าเทอมนะครับเรียนฟรีตลอดชีวิตเลยนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่จะให้ความรู้เรานะครับในการทำธุรกิจเพราะว่าธุรกิจนะครับธุรกิจเนี่ยเป็นธุรกิจที่เปิดโอกาสให้ทุกคนนะครับคุณไม่จำเป็นต้องเรียนจบอะไรมาไม่ต้องมีวุฒิการศึกษานะครับแต่คุณต้องมาเรียนรู้กับเรานะครับจะได้ทำงานเป็นแล้วก็มีรายได้นะครับตรงนี้เราก็จัดให้นะครับเป็นคุ้มที่3รายได้นะครับข้อแรกเนี่ยเราจะเรียกว่ารายได้ค่าแนะนำนะครับค่าแนะนำจ่ายเป็นวินาทีต่อวินาทีเลยนะครับคือเวลาเรามีผลงานเนี่ยเราไม่ต้องรอเบิกเงินตอนอาทิตย์หน้าเดือนหน้าอะไรแบบนี้นะครับไม่ต้องรอสิ้นเดือนไม่ต้องรอกลางเดือนนะครับรับเป็นวินาทีนั้นเลยนะครับแผนรายได้ข้อนี้เนี่ยเป็นแผนรายได้ที่ผมชอบมากๆพี่ๆหลายคนก็ชอบนะครับทุกๆคนในบริษัทเนี่ยชอบหมดเลยเพราะว่าไปทำที่ไหนมาไม่เคยมีที่ไหนจ่ายเร็วแบบนี้นะครับอันนี้จ่ายเป็นวินาทีเลยนะครับการคีย์สมัคร1คนนะครับเวลาที่เราสปอนเซอร์นักธุรกิจใหม่ได้เนี่ยระบบจะจ่ายออกมาให้ทันทีเลยนะครับค่าแนะนำ600บาท600นี่คือขั้นต่ำนะครับจริงๆมีตั้งแต่600 2,000 3,600 นะครับไปจนถึงสูงสุด 12,000 บาทนะครับโอ้โหค่าแนะนำอลังการมากแล้วแนะนำได้ไม่จำกัดด้วยนะครับแนะนำไม่จำกัดแล้วก็รับค่าแนะนำทันทีหลังคีย์เสร็จด้วยนะครับเป็นรายได้ที่เร็วมากนะครับรายได้ข้อถัดไปนะครับเดี๋ยวรอรูปแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้เนี่ยพูดถึงแค่การเริ่มต้นธุรกิจแบบแพ็กเกจเล็กที่สุดนะครับขนาดเล็กที่สุดนะยังแบบคืนทุนเร็วมากๆเมื่อกี้ที่บอกไปนะครับลงทุน 2,600 เห็นไหมแต่ว่าค่าแนะนำเนี่ย600นะครับ600ถึง 3,600 นะครับคือถ้าเราลงแพ็กเกจเล็กแต่แนะนำแพ็กเกจใหญ่เนี่ยโอ้โหกำไรไปแล้วนะครับแล้วก็มีแพ็กเกจกลางนะครับแล้วก็แพ็กเกจเล็กรูปไม่ขึ้นรูปมาแล้วครับรายได้ตรงข้อที่2นะครับจะเรียกว่าค่าจับคู่นะครับค่าจับคู่เนี่ยเป็นเหมือนค่าบริหารทีมนะครับคือเวลาที่เราสปอนเซอร์นักธุรกิจนะครับแล้วก็สมมุติผมสปอนเซอร์มา10คนแบบนี้นะครับ10คนเนี่ยไม่ได้ติดตัวผมทั้ง10นะครับผมจะวางติดตัวแค่ซ้าย1คนขวา1คนที่เหลือเนี่ยระบบจะให้เราเอาไปโยนต่อให้ทีมงานนะครับฝั่งซ้ายไป1สายฝั่งขวาไป1สายแบบนี้ครับแล้วก็พอมีซ้าย1ขวา1เนี่ยเขาจะเรียกจับคู่นะครับซ้าย3ขวา3ก็คือจับคู่3คู่ซ้าย5ขวา5ก็คือจับคู่5คู่นะครับบริษัทจะจ่ายให้เรานะครับคู่ละ300บาทนะครับแล้วก็รายได้จับคู่เนี่ยจะรันตอนเที่ยงคืนนะครับเที่ยงคืนก็มาดูเลยนะครับโอ้โหรายได้จับคู่ขึ้นอีกแล้วนะครับเนี่ยแผนในผังสายงานจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นแบบตัวเราแล้วก็มีวางซ้ายมีวางขวานะครับเข้ามา1คนก็วางซ้ายเข้ามาคนที่2ก็วางขวานะครับสลับไปเรื่อยๆนะครับมากี่คู่จ่ายทุกคู่เลยนะครับคู่ละ300บาทแพ็กเกจ S ที่เราลงทุน 2,600 เนี่ยเป็นแพ็กเกจที่จะจ่ายสูงสุดนะครับไม่เกินวันละ 5,000 นะครับวันละ 5,000 30วันก็คือ 150,000 บาท
เห็นตามที่บอกไหมครับเมื่อกี้ผมบอกไว้แล้วว่าถ้าเราอยากมีรายได้เดือนละ150,000 บาทนะครับต้องที่นี่เลยนะครับเฉพาะรายได้ข้อนี้เนี่ยแหละนะครับแล้วเราไม่ต้องแนะนําเยอะด้วยเราแนะนําผู้นําแค่2คนนะครับวางซ้าย1คนวางขวา1คนแล้วก็บริหารนะครับให้เกิดการแตกตัวนะครับเขาจะเรียกว่าพลังทวีนะครับชั้น1มี2คนนะครับแล้ว2คนทําตามเราจาก2ก็เป็น4จาก4ก็เป็น8จาก8ก็เป็น16 16ก็เป็น32 32ก็เป็น64นะครับตรงนี้มันมากเหมือนเราเปิดสาขาเหมือนเปิด 7-Eleven นะครับขยายไปขยายไปเรื่อยๆเลยนะครับเป็นค่าบริหารทีมล้วนๆเลยนะครับโดยที่ทุกคนก็แนะนําแค่2คนถูกมั้ยครับซ้าย1คนขวา1คนแล้วก็สอนให้เขาทําตามเรานะครับรายได้ข้อนี้ทรงพลังมากๆนะครับเนี่ย 150,000 บาทนะครับต่อเดือนเราทําได้กับแพ็คเกจที่เล็กที่สุดด้วยตรงในส่วนของรายได้นะครับทั้งค่าแนะนำและค่าจับคู่นะครับบริษัทจะแบ่งผลตอบแทน 100% เนี่ยออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรก 80% จ่ายเป็นเงินสดกดได้ทันทีนะครับโอนเข้าบัญชีธนาคารเลยนะครับรับไปเลยรัวๆตรงนั้นนะครับทุกวินาทีที่เกิดขึ้นอีก 20% นะครับบริษัทจะสะสมเอาไว้ในระบบให้เราคลิกนะครับเป็นสินค้ากินฟรีกินดูแลสุขภาพไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้เนี่ยส่งให้ถึงบ้านเลยนะครับเหมือนทำไปได้เรื่อยๆได้ทั้งเงินได้ทั้งสินค้ากินฟรีนะครับดีมากๆถ้าในคำศัพท์ MLM นะครับเขาจะเรียกตรงนี้ว่าเป็นระบบออโต้ชิปนะครับรักษายอดจากรายได้นะครับแผนเต็มๆมันนะครับก็คือรูปแบบการสมัครเนี่ยจะมี3แบบนะครับแบบ S นะครับ S ก็คือลงทุนต่ำสุดนะครับ 2,600 บาทนะครับจะได้สินค้า2กล่องแล้วก็แบบกลางนะครับ G 15,600 บาทจะได้สินค้า12กล่องนะครับMD 46,000 บาทนะครับจะได้สินค้า36กล่องแล้วก็ที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับเป็นแผนรายได้ข้อแรกนะครับเรียกว่าค่าแนะนำจะเห็นว่าตรงนี้นะครับเราเป็น S เนี่ยแต่เราแนะนำ S ด้วยกันนะครับเราก็รับ600บาทนะครับถ้าเราเป็น S เราแนะนำ G แพ็คเกจกลางนะครับเราได้ถึง 2,000 บาทเลยเห็นไหมครับเยอะมากถ้าเราเป็น S เราแนะนำ MD ได้ไหมนะครับแนะนำได้นะครับเรารับ 3,600 บาทนะครับคืนทุนทันทีกำไรอีก 1,000 เห็นไหมครับเห็นไหมครับว่ามันง่ายแค่ไหนขนาดแค่รายได้ข้อแรกนะครับแล้วถ้าเราเป็น G นะครับเราแนะนำ S รับ600เราแนะนำ G ด้วยกันนะครับรับ 4,000 เลยเห็นไหมครับเบิ้ล2เท่าเลยถ้าเราแนะนำ G ถ้าเราเป็น G แนะนำ MD นะครับรับไปเลย 8,000 บาทนะครับโอ้โห2คนก็ 16,000 แล้วเห็นไหมครับแล้วถ้าเราเป็น MD นะครับ MD แนะนำ S รับ600 MD แนะนำ G รับ 4,000นะครับ MD แนะนำ MD ด้วยกันรับไปเลย 12,000 บาทนะครับโอ้โหรายได้ข้อนี้น่าตกใจมากต่อไปนะครับส่วนต่างค่าแนะนำนะครับรายได้ช่องทางที่2อันนี้เนี่ยเฉพาะ MD เท่านั้นนะครับเวลาที่เราเป็น MD นะครับฟังให้ดีนะครับถ้าเราเป็น MD แล้วเราแนะนำสมาชิก1คนแล้วเขาเป็น S นะครับเขามีทุนแค่ 2,600 นะครับแต่ S คนนี้เป็น S ที่เก่งมากๆขยันมากๆนะครับS ไปแนะนำ S เขารับ600นะครับเราไม่ได้อะไร S ไปแนะนำ G นะครับเขาได้ 2,000 นะครับแต่ค่าแนะนำ G นะครับ 4,000 ดังนั้นอีก 2,000 นะครับมันจะขึ้นมาหาเรานะครับอีก 2,000 เนี่ยมันจะขึ้นมาหาเราเขาเรียกว่า Pass up นะครับอันนี้คือส่วนต่างค่าแนะนำนะครับแล้วถ้า S ไปแนะนำ MD นะครับเขาได้ 3,600 บาทถูกไหมครับแต่ค่าแนะนำ MD คือ 12,000 บาทดังนั้นอีก 8,400 นะครับจะพาสอัพขึ้นมาให้เราเห็นไหมครับเห็นข้อดีของการเป็น MD ไหมครับต่อไปรายได้ทางที่3นะครับเขาเรียกว่าค่าบริหารหรือจับคู่จ่ายเมื่อกี้นะครับที่แนะนำไปคือเวลามี S นะครับเลื่อนรูปนิดนึงนะครับพอมี S ซ้ายนะครับหรือ S ขวาเนี่ยบริษัทจะให้คำนวณเป็น1คู่นะครับถ้ามี G ซ้ายกับ G ขวาก็คือ6คู่นะครับถ้ามี MD ซ้ายกับ MD ขวาก็คือ18คู่นะครับS เนี่ยจะรับรายได้จับคู่นะครับคู่ละ300บาทรับไม่เกิน 5,000 บาทต่อวันนะครับแต่ถ้าเราเป็น G เราจะได้จับคู่300บาทเหมือนกันนะครับแต่เพดานมันก็คือไม่เกิน 40,000 บาทต่อวันนะครับเห็นไหมครับจาก 5,000 บาทต่อวันนะครับเป็น 40,000 บาทต่อวันแล้วถ้าเราเป็น MD นะครับ
จับคู่เนี่ยจากที่ได้คู่ละ300เนี่ยจะรับเป็นคู่ละ340นะครับแล้วก็รับจำนวนนะครับไม่จำกัดคู่เลยนะครับอันนี้เป็นรายได้ช่องทางที่3นะครับต่อไปช่องทางที่4นะครับค่าคีย์ใบสมัครเฉพาะ MD เท่านั้นคือเวลาที่เราสร้างทีมงานไปเรื่อยๆนะครับแล้วมีทีมงานเกิดขึ้นนะครับคนที่เป็น MD เนี่ยสามารถคีย์สมัครให้ลูกทีมได้นะครับและได้รับค่าคีย์ด้วยถ้าเราคีย์ S นะครับให้ทีมงานเราจะรับ80บาทถ้าคีย์แพ็กเกจ G นะครับจะรับ500ถ้าคีย์แพ็กเกจ MD จะรับ 1,500 บาทนะครับคิดดูว่าเดือนนึงสมมุติเดือนนี้นะครับเราไม่ได้แนะนำใครเพิ่มเลยแต่ว่าลูกทีมนะครับแนะนำ MD มาได้10คนแบบนี้เฉพาะค่าคีย์นะครับ 1,500 บาทคูณ10ก็ 15,000 แล้วเห็นไหมครับเนี่ยถ้าเป็น MD ก็จะได้ข้อนี้ด้วยนะครับโอเครูปถัดไปเลยครับแผนรายได้นะครับเห็นหรือยังว่ามันเรียบง่ายมากๆนะครับนะขนาดอธิบายในรูปนี้รูปเดียวนะครับก็โอ้โหเนี่ยเห็นหมดเลยนะครับว่าช่องทางบริษัทจ่ายออกมาเยอะขนาดไหนนะครับแล้วเราได้ตรงไหนบ้างโอเคนะครับขอบคุณมากเลยนะครับน้องเอกนะครับอ๋อหมดแล้วใช่ไหมครับใช่ครับผมเดี๋ยวส่งไมค์ให้พี่ดีฟเลยครับขอบคุณครับสินค้าตัวผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพราะวันนี้นะครับการที่เราเองเนี่ยนะครับเราเห็นบริษัทมั่นคงเนี่ยถูกกฎหมายและดำเนินธุรกิจมาอย่างดีนะครับคือฟอร์มเขาออกมาสวยงามมาก2ปีเนี่ยแล้วเราอยากรู้ว่าถ้าเราจะลงทุนละเราดูแผนถูกไหมครับเมื่อเราเห็นแผนปั๊บมันว้าวจริงมันคือช่องทางที่นี่คือเม็ดเงินที่จะไหลเข้ากระเป๋าเราอ่ะถ้าเราจะทำธุรกิจเรารู้อนาคตตัวเองก็คือดูที่แผนการจ่ายพอเราเห็นแผนการจ่ายเรารู้แล้วถ้าเรานะครับบุกลุยเอาจะเรียกว่าทำตรงนี้นะครับให้บริหารเหมือนที่น้องเอกบอกนะครับว่าบริหารซ้ายขวาของเราเนี่ยให้มันเกิดการเข้าใจโมเดลนะครับง่ายๆเลยโมเดลมันก็คือ copy 1แตก2 1คนเข้าใจโมเดลคือฉันแนะนำ2คนนะครับเป็นนักธุรกิจและบริษัทจัดส่งสินค้าถึงบ้านโมเดลมันเป็นแบบนี้และส่งต่อกันลงไปความสำเร็จที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันจะเป็นเม็ดเงินนี้ที่เรามองดูเมื่อกี้เดือนแสนห้านั่นคือเกิดจากการขยายของทีมที่1แตก2เท่านั้นนะครับจึงมองเห็นว่านี่คือกระเป๋าใหญ่ที่เราจะได้รับตังค์กันรัวๆโอเคนะครับคราวนี้เรามาดูนะครับเมื่อเราดูแผนตรงพลังไปแล้วเรามาดูสินค้าของบริษัทเดเจมนะครับเป็นนวัตกรรมเดี๋ยวผู้ที่จะแนะนำให้รู้จักนะครับก็เดี๋ยวจะเป็นคนที่นะครับได้มีประสบการณ์ตรงนะในห้องนี้นะครับแล้วก็ได้เห็นผลลัพธ์นะครับเป็นสุภาพสตรีนะครับขอเชิญโค้ชน้องนุ่มนะครับที่จะแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทครับเชิญครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะยินดีที่ได้มาพูดเรื่องเกี่ยวกับสินค้าอีกครั้งหนึ่งให้ทุกคนได้ยินได้ฟังนะคะวันนี้สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่ากับการที่เราได้ลงมือทำนะคะนุ่มเองก็ได้ทำธุรกิจเดอะเจมนะคะมา2ปีกว่าแล้วค่ะซึ่งวันนี้นุ่มบอกเลยว่ามีความสุขมากๆในการทำธุรกิจเดอะเจมไม่ว่าจะเป็นยุคโควิดหรือว่าไม่โควิดนะคะเพราะว่าวันนี้เรามีสถานการณ์ที่รองรับโควิดก็คือการทำธุรกิจเดอะเจมผ่านออนไลน์และตอนนี้พอปลดบล็อกเราก็สามารถทำทั้งออนไลน์และก็ออฟไลน์ได้เลยนะคะวันนี้แค่เพื่อนๆที่อยู่ในห้องนี้นะคะฟังเรื่องราวของบริษัททำให้เราก็มั่นใจมากแล้วจริงไหมคะไม่ว่าเรื่องของการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างการจับมือกับบริษัทยักษ์ใหญ่ที่สุดยอดหลายบริษัทนะคะใน
เรื่องบริษัทของผู้ผลิตเนี้ยก็เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่หนึ่งใน5อันดับของโลกและที่สำคัญนะคะประธานบริษัทของเรานะคะพี่เดือนดวงใจพงติวัฒนากุลท่านก็ยังได้รับรางวัลการันตี CEO Award เมื่อเดือนกุมภาที่ผ่านมาตามรูปที่ทางโค้ชพี่ดิบได้ส่งให้ทุกคนดูนี่คือความมั่นใจความภาคภูมิใจนะคะและก็ความสบายใจที่เราได้ทำกับบริษัทที่ดีๆและพอเรามาฟังแผนการจ่ายที่ครูเอกหรือโค้ชน้องเอกได้พูดไปนะคะพอฟังแล้วมันก็ยิ่งสุดยอดอีกนะคะแล้วก็ฟินมากๆดีมากๆอ่ะถ้าใช้ภาษาวัยรุ่นคือมันแบบโอ้โหเจ๋งสุดๆอ่ะเพราะว่ามันเจ๋งยังไงมันจ่ายเยอะจ่ายเร็วนะคะจ่ายเยอะเพราะว่าเราวันนี้เราลงทุนแค่เพียง 2,600 เราไปแนะนำเพื่อนมาทำธุรกิจ 2,600 เหมือนเราได้ตั้ง600บาทแล้วอ่ะคือแค่พูดนะคะไม่ถึง1ชั่วโมงอ่ะพูดแค่แบบแป๊บเดียวอ่ะแต่เราได้600บาทอ่ะมันจะมีที่ไหนจ่ายเยอะขนาดนี้บางคนทำงานตั้งวันหนึ่งจริงไหมคะตั้งแต่เช้ายันดาวขึ้นได้แค่300บาทแต่เราเนี่ยพูดนิดเดียวเราได้600ถ้าไม่ทำแบบนี้แล้วจะโอ้โหจะแบบไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเนาะยิ่งอยากเชิญชวนทุกท่านนะคะมารู้จักกับแผนธุรกิจแล้วก็ทำมันเลยนะคะไม่ใช่แค่ฟังแล้วก็ตัดสินใจเถอะลงมือทำจ่ายเร็วเป็นวินาทีจริงๆอันนี้คือทำให้หลายคนช็อกมาแล้วนะคะหลายคนไม่เชื่อต้องไปกดเงินดูเลยขนาดนั้นเลยนะนุ่มเจอกับตัวเองเพราะว่าพอโอนปุ๊บเขาไม่เชื่อนึกว่ามันเป็นสลิปที่เราทำมาเองอีกเอ้าไปกดเลยพอไปกดเอ้าเชื่อจริงแฮะนั่งเดินมาเนี่ยยิ้มกลับมาเลยนะคะว่าเงินเข้าแบงค์จริงๆนะคะสุดยอดแล้วก็จ่ายจริงนะคะตั้งแต่นุ่มอยู่มา2ปีเนี่ยไม่มีเลยที่บริษัทไม่จ่ายเงินเราหรือค้างจ่ายเราหรือว่าผัดผ่อนการจ่ายไม่มีแม้แต่ครั้งเดียวนี่คือความสบายใจนะคะคือวันนี้แผนก็เยี่ยมและบริษัทก็เยี่ยมแล้วเรามาฟังเรื่องสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัทบ้างนะคะจริงๆสินค้าเนี่ยนุ่มอยากบอกเลยเป็นเพียงตัวแถมที่จะทำให้ธุรกิจของเราเนี่ยขับเคลื่อนหรือเขาเรียกว่าเป็นตัวขับเคลื่อนในการทำธุรกิจนั่นเองแต่ว่าวันนี้ค่ะสินค้าเราเนี่ยไม่ใช่แถมแบบไม่ดีแต่เป็นของแถมแบบเขาเรียกว่าเกรดพรีเมียมที่สามารถทำให้นักธุรกิจทุกคนเนี่ยโอ้โหแบบแฮปปี้มากเพราะว่าเราได้บำรุงดูแลสุขภาพของเราวันนี้ถ้าทุกคนก้าวเข้ามาเราเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยเราจะได้ยินคำว่าธุรกิจเครือข่ายใช่ไหมคะหรือบริษัทขายตรงวันนี้หลายคนอาจจะเจอว่าโอ้แล้วเราจะเลือกอะไรดีเนี่ยสินค้าก็เต็มไปหมดโลกเลยสินค้าก็เต็มประเทศไทยไปหมดเราจะเลือกเข้าสู่บริษัทไหนดีวันนี้นุ่มบอกเลยนะคะธุรกิจเครือข่ายเยอะขึ้นมาเกิดมาเป็นดอกเห็ดเลยวันนี้นุ่มยังถูกสปอนเซอร์2บริษัทยักษ์ใหญ่นะคะโทรมาสปอนเซอร์นุ่มเองแต่เชื่อไหมคะนุ่มไม่มีแบบคืออะไรเลยเพราะว่าสินค้าของเขาไม่ตอบโจทย์วันนี้ค่ะทำไมนุ่มถึงมั่นใจเพราะว่าสินค้าของผลิตภัณฑ์ของบริษัทของเราเนี่ยเป็นนวัตกรรมวันนี้ถ้าเพื่อนๆนุ่มอยากเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะว่าก่อนอื่นเราต้องเคลียร์แนวคิดของเราก่อนในเรื่องของสินค้านะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะถ้าเราต้องไปธุรกิจเครือข่ายจริงๆแล้วก็เป็นธุรกิจที่ดีและสามารถช่วยเราอะให้ประสบความสำเร็จด้วยการลงทุนเพียงน้อยนิดนะคะบริษัทไหนก็ดีทั้งนั้นแต่ว่ามันมีความแตกต่างกันตรงไหนรู้ไหมคะแตกต่างตรงแผนแตกต่างกันตรงสินค้านี่แหละค่ะวันนี้เขาบอกว่าสินค้าตัวไหนล่ะที่จะดีงามที่จะทำให้เราหน้าเข้าไปจับนั่นก็คือจะต้องมีเป็นกระแสเท่านั้นวันนี้นุ่มถามเพื่อนๆว่าถ้าให้ทุกคนเนี่ยไปขายเครื่องพิมพ์ดีดจะมีใครไปไหมคะมันคงไม่มีใครไปใช่ไหมคะเพราะว่ามันไม่มีใครใช้แล้วหรือให้ทุกคนไปทำธุรกิจเกี่ยวกับโถส้วมแบบนั่งยองๆอะค่ะก็คงจะไม่มีใครไปแล้วจริงไหมคะหรือให้ทุกคนไปทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์แบบกดปุ่มอะค่ะก็ไม่มีใครใช้แล้วใช่ไหมคะเพราะยุคนี้มันเปลี่ยนไปแล้วคือมันใช้จอสไลด์หมดแล้วโถส้วมก็ยังเป็นโถส้วมแบบชักโครกไปเรียบร้อยแล้วนะคะทันสมัยมากๆอย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยโถส้วมเขาก็โหนวัตกรรมมากมายเลยนะคะเราเข้าไปนี่แทบใช้จะไม่ถูกเลยอะแต่ทำให้เราเนี่ยรู้สึกโอ้โหผ่อนคลายสบายมากแล้ว
เครื่องพิมพ์ดีดแล้วก็ไม่ใช้แล้วเพราะเรามีโน้ตบุ๊ก iPad iPhone ทุกอย่างแล้วมันแทนตรงนั้นได้หมดแล้วเดี๋ยวนี้ขนาดโน้ตบุ๊กเองก็ยังแทบจะไม่มีใครใช้เลยเพื่อนๆว่าจริงไหมคะเสร็จคราวนี้เนี่ยเช่นเดียวกันค่ะสินค้าและนวัตกรรมเกี่ยวกับด้านสุขภาพและความงามก็มีกระแสของมันเหมือนกันวันนี้ค่ะบริษัทเดอะเจมนะคะเปิดมาใหม่เมื่อ2ปีที่แล้วสิ่งที่ท่านผู้บริหารและท่านรองประธานนะคะได้มีความคิดก็คือมีวิสัยทัศน์ว่าสินค้าที่เราจับทุกตัวจะต้องเป็นนวัตกรรมถ้าภาษาอังกฤษใช้คำว่า innovation นะคะก็คือมันต้องไม่ใช่เหมือนปกติไม่ใช่สิ่งที่เป็นสินค้าปกติมันต้องมี innovation ก็คือมีแบบคล้ายๆว่ารองรับนวัตกรรมในอนาคตหรือว่านำกระแสค่ะซึ่งวันนี้ค่ะสินค้าที่เราจะทุกตัวของบริษัทเรามีสินค้าอยู่3ตัวตามภาพนะคะก็มีบิสเลอร์นะคะแล้วก็มีฟริสก้าแล้วก็มีคริกเซรั่มนะคะซึ่งฟริสก้าเนี่ยก็คือดีท็อก5ดาวเลยนะคะแล้วก็คริกเซรั่มก็เป็นนวัตกรรมเขาเรียกว่าฟาอินฟาเรดแล้วก็นวัตกรรมโดรนนะคะที่สามารถจัดการกับผิวหน้าร่องรอยริ้วรอยต่างๆของเราแบบยกกระชับได้แบบโอ้โหแล้วก็ดีกว่าเคาน์เตอร์แบรนด์นะคะถึง150เท่ามันสุดยอดมากๆแต่วันนี้ที่นุ่มอยากจะพูดก็คือสินค้าตัวเดียวเท่านั้นของเรานะคะเพราะว่าเนื่องจากเวลามันจำกัดใช่ไหมคะถ้าท่านมาเป็นนักธุรกิจท่านสามารถดูรายละเอียดของสินค้าอีก2ตัวได้เลยนะคะสินค้าตัวที่นุ่มจะพูดก็คือบิสเลอร์เนี่ยเป็นตัวทำไมถึงเลือกพูดตัวนี้เพราะเป็นตัวแรกของบริษัทและเป็นตัวที่ทุกคนนะคะแบบจำเป็นจะต้องใช้เลยจำเป็นจะต้องทานเลยเพราะว่ามันคือเขาเรียกว่าอะไรนะอาหารของเซลล์วันนี้ไม่ต้องถามนะคะว่าหนูกินได้ไหมคะพี่เด็กทานได้ไหมคะพี่คนท้องทานได้ไหมคะพี่คนแก่ทานได้ไหมคะพี่คือนุ่มขอตอบว่าทุกคนที่มีเซลล์ทานได้หมดเลยค่ะจบไหมคะวันนี้ร่างกายของเราค่ะประกอบด้วยเซลล์เป็นหมื่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 นล้านตัวอยู่ในร่างกายของเราเซลล์ของเราจะมีเกิดการสร้างใหม่ทุกวันทุกวันตั้งแต่แรกเกิดนะคะจนอายุ25ปีแต่ถ้าเราหลัง25ปีแล้วเนี่ยมันจะไม่สร้างและร่างกายเราจะหยุดสูงหยุดสวยหยุดหล่อแล้วนะคะแต่มันจะคงที่จนไปถึงประมาณสัก35และหลังจากนั้นพอมันไม่สร้างเกิดอะไรขึ้นมันก็เกิดสภาวะของความเสื่อมไงคะมันก็ค่อยๆเสื่อมลงเพราะว่าเซลล์เราเนี่ยก็จะถูกทำลายวันละหมื่นๆตัวด้วยเช่นกันดังนั้นสิ่งที่เราเห็นปรากฏขึ้นที่ตัวเราก็คือภายในเราอาจจะมองไม่เห็นว่าไส้เราเสื่อมเป็นยังไงหัวใจเราเสื่อมเป็นยังไงแต่มันจะเริ่มฟ้องออกมาทางผิวหน้าผิวพรรณหน้าตาเราสายตาเราบางคนเริ่มใส่แว่นแล้วเมื่อเราอายุ30กว่าๆ35ขึ้นไปบางคนนะคะเริ่มมีผมเซลล์สีดำนะคะก็แปลงร่างกลายเป็นสีขาวนี่ก็คือคุณเริ่มเสื่อมแล้วหรือริ้วรอยจากที่หน้าเราเคยเด้งเต่งตึงเหมือนกับที่นอนนะคะเด้งดึงปูเตียงเด้งๆกลายเป็นว่าที่นอนที่แบบว่านอนมานานแล้วอ่ะมันก็คือหย่อนแล้วอ่ะผิวพรรณเราก็ไม่เปล่งปลั่งแล้วนะคะตากแดดปุ๊บเดียวดำแล้วหรือว่ามีริ้วรอยตีนกานะคะมีฝ้าสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะมันเป็นภายนอกที่สะท้อนออกมาจากภายในว่าร่างกายของเราเสื่อมบอกเลยว่าเซลล์ของเรากำลังเสื่อมแล้วนะถ้าคุณไม่รีบที่จะชะลอความเสื่อมของเซลล์ของคุณก็จะง่ายๆค่ะขออนุญาตพูดก็คือคุณก็จะชะลาไปตามสภาพอะค่ะหรือเราเรียกว่าแก่ไปตามสภาพแก่ไปตามธรรมชาติอ่ะซึ่งวันนี้ค่ะถ้าคนที่ดูแลตัวเองกับคนที่ไม่ดูแลตัวเองแตกต่างกันเลยค่ะเห็นไหมคะคุณอาภัสราพี่เบิร์ดนะคะหรือหลายคนนะคะที่ยังแบบดูดีดูเด้งดูเด็กอยู่ก็เพราะว่าเขาได้รับอาหารเซลล์ได้รับสเต็มเซลล์ได้รับสิ่งที่ดีๆเข้าไปทำให้เขาสามารถโอ้ชะลอความชราได้วันนี้ค่ะนวัตกรรมของเราสุดยอดมากก็คือเราเป็นทั้งสเต็มเซลล์บอก SOD นะคะ SOD ก็คืออะไรคือ Super Oxide Dismutase ก็คือตัวต้านอนุมูลอิสระที่
ต้านสามารถต้านยับยั้งกลไกความเสื่อมของเซลล์ได้ทุกขั้นตอนค่ะโอ้โหนี่คือกระแสสินค้าของเราก็คือบิสเลอร์วันนี้ถามว่ามีใครบ้างที่ไม่เคยทานสารพิษเข้าไปในร่างกายเลยถ้ามีช่วยกด5ให้นุ่มหน่อยได้ไหมคะ5 5 5หัวเราะให้ตัวเองเลยเออนุ่มเชื่อว่าทุกคนรับสารพิษแล้วจริงไหมคะตั้งแต่เราเกิดมาและเราก็รับไปเรื่อยๆฝุ่นมลพิษในอากาศหรือว่าภาวะอะไรต่างๆยิ่งพอเรายิ่งอายุเยอะขึ้นเราก็สะสมมาเยอะยิ่งคนที่อยู่ในภาคที่มีโอ้โหฝุ่น PM อะไรต่างๆมันก็จะมีอยู่ใกล้โรงงานหรือคนที่อยู่ใกล้ๆท่อไอเสียรถหรืออยู่บนชีวิตดำเนินอยู่บนถนนความเครียดอะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะสร้างก่อให้เกิดอนุมูลอิสระเกิดขึ้นได้หมดเลยนะคะและความเครียดอะไรต่างๆด้วยวันนี้ค่ะถ้าเราได้นวัตกรรม SOD เนี่ยตัวนี้มันจะช่วยต้านอนุมูลอิสระให้กับเราและที่สำคัญของเราเนี่ยมีสเต็มเซลล์ที่จะช่วยกระตุ้นการสร้างเซลล์ใหม่ให้ร่างกายของเราด้วยนี่คือความสุดยอดวันนี้ในบิสเลอร์ของเรานะคะประกอบไปด้วยสารที่มีสารอาหารที่มีคุณภาพมากกว่า28ชนิดที่เป็นธรรมชาติล้วนๆที่ผ่านงานวิจัยมานะคะที่ว่าดูแลสุขภาพของเราได้ทุกอนูเซลล์วันนี้นะคะ28ชนิดเนี่ยนุ่มขอแบ่งเป็น4กรุ๊ปเพื่อทุกคนเนี่ยจะได้จับประเด็นแล้วก็ฟังได้ง่ายๆนะคะเพราะว่านุ่มคงจะไม่พูดถึง28อย่างแต่ให้เพื่อนๆดูจากผ่านภาพกรุ๊ปแรกเลยนะคะบิสเลอร์ของเราเนี่ยช่วยในเรื่องอะไรช่วยในเรื่องของการต้านแก่ต้านชราชะลอความเสื่อมของเซลล์ค่ะโอ้โหนี่นะคะแค่กรุ๊ปแรกเนี่ยต้านแก่ต้านชราชะลอความเสื่อมของเซลล์มีส่วนประกอบหลากหลายตามที่เพื่อนๆ เห็นในภาพนะคะแต่นุ่มอยากจะขอยก1ตัวที่เป็นสุดยอดก็คือเมลอนฝรั่งเศสซึ่งเมลอนฝรั่งเศสเนี่ยให้เอนไซม์ SOD ที่นุ่มพูดถึงเมื่อสักครู่นี่ก็คือสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในโลกนั่นคือผ่านการวิจัยมาแล้วระดับโลกนะคะเป็นหมื่นๆชิ้นเลยซึ่งวันนี้เดอะเจมได้เอามาใส่ในซองของบิสเลอร์นะคะซึ่งเมลอนฝรั่งเศสเนี่ยสุดยอดกว่าเมลอนอื่นๆทั่วโลกนะคะเพราะว่านอกจากความหอมความหวานความอร่อยของมันแล้วเนี่ยมันยังให้คุณภาพให้วิตามินให้ SOD ที่ว่านี้ค่ะสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีที่สุดให้กับร่างกายของเรานะคะวันนี้เมื่อเราทานเข้าไปมันจะไม่แก่มันจะแบบทำให้เราอะหยุดความแก่ความชราไว้ 5-10 ปีแล้วก็ช่วยชะลอแล้วก็ย้อนวัยของเราได้โอ้โหอยากทานไหมคะอยากทานและตัวนี้เป็นสารสกัดที่เข้มข้นสุดยอดนะคะและตัวต่อมาคือแอตตาแซนตินในสาหร่ายแดงนะคะในภาพซึ่งให้วิตามินซีที่สูงมากกว่าวิตามินซีทั่วไปถึง 6,000 เท่าโอ้โหวันนี้โควิดก็เอาชนะเราไม่ได้ค่ะเพราะว่าเราได้รับวิตามินซีที่เต็มๆจากแอตตาแซนตินจากสาหร่ายแดงซึ่งปกติหลายที่หลายทั่วไปก็เอาไปใส่ไว้แต่ว่าของเราเนี่ยปริมาณที่เยอะมากเลยนะคะอยู่ในบิสเลอร์ของเราด้วยและนอกจากนั้นในกรุ๊ปนี้ก็ยังมีดอกกุหลาบ2สายพันธุ์นะคะก็คือพันธุ์แรกคือดอกกุหลาบจากเทือกเขาเอลซึ่งเทือกเขาเอลเนี่ยพันนี้เนี่ยก็คือจะช่วยทำให้ผิวหนังของเราเนี่ยเซลล์ของเราเนี่ยแข็งแรงเพราะว่าเขาวิจัยมาผ่านจากใบของมันไม่ว่าจะร้อนจัดหรือหนาวจัดเพราะเป็นเทือกเขาที่สูงที่สุดในโลกใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่าใบของมันไม่เคยเหี่ยวเลยมาวิจัยปรากฏว่ามันมีสเต็มเซลล์โอ้โหสร้างเซลล์ใหม่ให้ผิวพันเราด้วยสุดยอดมากนะคะและนอกจากนั้นดอกกุหลาบอีกพันนึงก็คือดอกกุหลาบบัลแกเรียวันนี้ทุกคนคะอยากมีกลิ่นกายที่หอมแบบดอกกุหลาบใช่ไหมคะทานบิสเลอร์ให้กลิ่นกายที่หอมและเลือด้วยแต่ไม่ใช่บอกทานซองเดียวแล้วจะหายนะคะจะเห็นนะคะเราทานต่อเนื่องไปเราจะเห็นเลยว่ากลิ่นกายนะคะอันนี้คือมีคนที่มีกลิ่นตัวที่แรงมากไม่ว่าจะเป็นกลิ่นตัวเปรี้ยวบางคนเป็นโรคไตที่นุ่มเจอมาในเคสนะคะก็คือโรคไตที่ว่ากลิ่นตัวแบบเวลาเราใส่เสื้อผ้าเวลาเหงื่อออกอ่ะกลิ่นตัวเราจะมีความเค็มความเปรี้ยวแล้วไม่กล้าไปยืนไม่กล้าไปอยู่ใกล้พักพวกเวลานั่งพักอ่ะอันนี้คือเราเจอมาแล้วที่เขามาเล่าให้ฟัง
นะคะวิ่งไปนี่คือลมโชยมาเนี่ยเพื่อนก็จะวิ่งป่าราบออกเหมือนกันนะคะก็วันนี้ค่ะแต่เมื่อเขาได้ทานบิสเลอร์ไปนะคะปรากฏว่าโอ้โหเขาเปลี่ยนเลยกลิ่นเหงื่อของเขาเนี่ยไม่มีอีกแล้วที่เป็นกลิ่นแบบนั้นและเมื่อก่อนเสื้อเขาต้องแยกซักจากเสื้อตัวอื่นนะถ้าไปเล่นกีฬามาไม่มีใครซักให้เขาหรือว่าภรรยาก็ไม่ซักให้เลยต้องให้เขาใช้แบบจัดการเอาเองแต่ปรากฏว่าพอเขาได้มาทานบิสเลอร์สิ่งที่เห็นก็คือเดี๋ยวนี้เสื้อก็ซักรวมกับชาวบ้านได้แล้วโอ้โหนี่คือสุดยอดนะคะนี่คือกรุ๊ปแรกต้านแก่ต้านชะลอชะลอไอ้ต้านชะลาชะลอความเสื่อมของเซลล์ดีไหมคะแบบนี้อ่ะกลุ่มที่สองค่ะกลุ่มที่สองช่วยเรื่องอะไรเอ่ยช่วยเรื่องผิวขาวกระจ่างใสท้าทาย UV นะคะวันนี้ไม่ว่าจะเป็น UVA UVB ทำให้เกิดอะไรรู้ไหมคะมะเร็งผิวหนังได้เพราะแดดมันแรงมากเราแทบจะไม่มีธรรมชาติเหลือให้เราแล้วนะคะในประเทศไทยต้นไม้ใบหญ้านะคะก็จะไม่มีแล้วเราเนี่ยเผชิญกับแสงแดดแสง UV แล้วก็ถ้าบางคนที่อยู่ในอาคารตลอดเวลาก็มี UVB ใช่ไหมคะจากแสงนีออนแสงไฟเงี้ยบางทีผิวเราเนี่ยต้องเผชิญกับสิ่งเหล่านั้นตลอดนะคะแอร์อะไรต่างๆก็มีเขาเรียกมีพิษปนเปื้อนหมุนเวียนอยู่ในนั้นอะถ้าใครอยู่ในห้องแอร์แล้วไม่รับการดูแลแอร์ไม่มีการล้างหรืออะไรมันก็จะหมุนเวียนเชื้อโรคอยู่ในนั้นนะคะเขาถึงบอกว่าวันนี้ถ้าเราทำงานประจำถ้าไม่สบายก็ไม่ต้องมานะคะเพราะว่าจะเอาเชื้อมาติดเพื่อนเพราะว่าเราก็ทำงานอยู่ในห้องแอร์ทั้งนั้นวันนี้ค่ะผิวเราเนี่ยต้องเผชิญกับทั้งแสงทั้งอะไรมันก็หม่นหมองไม่สดใสใช่ไหมคะแต่วันนี้ค่ะเดอะเจมส์นะคะได้ใส่สตรอเบอรี่สีขาวซึ่งเป็นนวัตกรรมที่สุดยอดสตรอเบอรี่สีขาวเนี่ยชื่อ First Love Strawberry นะคะ First Love ก็คือรักแรกนะคะรักแรกมันแยกยากใช่ไหมถ้ารักมากมันก็ยากจะแยกเขาบอกว่าถ้าใครที่ไปทุ่งสตรอเบอรี่สีขาวในประเทศญี่ปุ่นนะกลับมานะจะไม่เคยลืมเลยเขาถึงตั้งชื่อว่า First Love เพราะมันมีกลิ่นที่หอมหวานมากแล้วรสชาติมันอร่อยมากๆนะคะไม่ใช่สตรอเบอรี่ซีดนะคะแต่เป็นสตรอเบอรี่สีขาวพันธุ์พิเศษเลยซึ่ง1ลูกนะคะเท่ากับสตรอเบอรี่สีแดงถึง20ผลโอ้โหแดงนี่นุ่มเองก็ว่าแพงแล้วนะซื้อมากระปุกหนึ่งในห้างท็อปเนี่ยก็200กว่าบาทเอามาเจอขาวอีกถ้าค่ากระปุกขาวกระปุกหนึ่งถ้าแบบนั้นเนี่ยก็คงจะแพงเป็น20เท่าจริงไหมคะเพราะมัน1ผลเท่ากับ20ลูกของลูกแดงโอ้โหเราคงไม่มีตังค์ซื้อกินแต่ว่าวันนี้มันอยู่ในซองบิสเลอร์ของเราและก็นอกจากนั้นในกรุ๊ปนี้เรายังมีสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนะคะที่ช่วยทำให้ผิวพรรณของเราแข็งแรงนะคะโอ้ตากแดดแล้วไม่ดำแล้วก็สร้างผัดเซลล์ผิวใหม่ให้กับเราผิวเราจะนุ่มลื่นนะคะมีคอลลาเจนในผิวตึงกระชับนะคะโอ้สุดยอดต่อมานี่คือเรื่องผิวชอบไหมคะอยากจะมีผิวสดใสไหมคะแม้ร่างกายเราจะอายุเยอะแล้วแต่ผิวเราสดใสเปล่งปลั่งได้และกรุ๊ปที่3ค่ะเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องปกป้องสิวปกป้องไม่ให้มีสิวถ้ามีก็สลายริ้วรอยสลายหลุมสิวต่างๆนะคะแล้วก็ปกป้องไม่ให้เกิดฝ้าวันนี้ค่ะเดอะเจมเอาส้มซาซึมะนะคะซึ่งเป็นส้มพื้นเมืองและเป็นสูตรลับผิวสวยใสของสาวญี่ปุ่นชื่อมันก็บอกแล้วมาจากญี่ปุ่นใช่ไหมคะซาซึมะนะคะซึ่งวันนี้ค่ะผิวเราจะสวยใสเหมือนสาวญี่ปุ่นอยากมีไหมคะวันนี้ผิวเราอะเราอาจจะใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวหรือกระโปรงยาวได้แต่ถามว่าหน้าของเราเนี่ยนะคะมันต้องเผชิญอะจริงไหมคะมันปิดไม่ได้เลยขนาดสาวมุสลิมเนี่ยเขายังต้องเปิดหน้าใช่ไหมคะอย่างน้อยวันนี้เราติดต่อผู้คนก็ยังมีส่วนหนึ่งก็คือต้องเปิดหน้าแต่วันนี้ถ้าหน้าของเราเนี่ยไม่สวยใสเราก็ไม่มั่นใจจริงไหมคะยิ่งเราทำธุรกิจวันนี้พี่เดือนถึงอยากให้นักธุรกิจของเราเนี่ยมีความสวยมีความงามด้วยทุกคนคงจะเห็นเลยว่าโอ้คนมาทำเดอะเจมส์ทำไมมีแต่หน้าตาดีๆจากที่คือบอกเลยว่าเดอะเจมสามารถเปลี่ยนผีให้กลายเป็นคนได้เลยนะคะเพราะสุขภาพผิวหน้าที่ดีขึ้นนะคะหลายคนเป็นฝ้าดีขึ้นหลายคนเป็นสิวดีขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะให้มีคนในเนี้ยช่วยเป็นเขาเรียกว่าเทสติมอนีแชร์หน่อยนะคะว่าใช้ไปแล้วเป็นยังไงบ้างสาวๆในห้องนี้นะคะนุ่งจะพูดไปก่อนแล้วกันเราได้ส้มซาซึมะนะคะช่วยสลายริ้วรอยแล้วก็ปกป้องผิวของเราและนอกจากนั้นนะคะในกรุ๊ปนี้ยังมีซิงค์อะมิโนค่ะที่เป็นสารสกัดจากธรรมชาติขจัดปัญหาเรื่อง
การอักเสบนะคะและช่วยในการรักษาสมดุลของฮอร์โมนในร่างกายของเราเห็นไหมคะพอเราอายุเยอะขึ้นความเสื่อมเกิดขึ้นวันนี้ถ้าเรายังไม่ถึงขั้นวัยทองเราอาจจะไม่สนใจแต่รู้ไหมคะวันนี้ค่ะลูกค้าของเรามากมายค่ะอยู่ในช่วงวัยนี้เราสามารถแล้วก็นักธุรกิจจำนวนมากนะคะอยู่ในช่วงวัยนี้คนที่มีตังจะทำธุรกิจอยู่ในช่วงวัยนี้วันนี้ค่ะเอาเรื่องนี้ไปคุยกับเขามันช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนให้กับพี่นะคะเพราะว่ามันทำให้ฮอร์โมนเนี่ยอยู่ในสภาวะที่สมดุลจะไม่เหวี่ยงไม่วีนนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าสุขภาพของคุณจะดีกลับมาดีหลายคนนะคะก็คือมีภาวะของการมีลูกยากก็กลายเป็นมีลูกได้ง่ายขึ้นแล้วก็ส่วนผู้ชายก็คือทำให้คุณเนี่ยมีสมรรถภาพทางเพศที่แข็งแรงอะค่ะซึ่งวันนี้ถามว่าความเสื่อมที่เรามีมาแล้วมันมาทำให้เราแข็งแรงขึ้นอีกครั้งชอบไหมคะชอบแน่นอนถ้าชอบช่วยกดหัวใจรัวๆให้นุ่มหน่อยนะคะและต่อมาค่ะก็คือกลุ่มที่ 4 สุดท้ายแล้วบิสเลอร์ช่วยอะไรวันนี้ค่ะดวงตาของคุณเนี่ยมีความสำคัญมากนะคะบำรุงประสาทตาถนอมดวงตาให้กับเราด้วยค่ะในกลุ่มนี้บริษัทนะคะก็ได้ขนมาทั้งตระกูลเบอร์รี่นะคะไม่ว่าจะเป็นบิวเบอร์รี่บลูเบอร์รี่โกจิเบอร์รี่นะคะทุกคนคงจะเห็นภาพวันนี้ดวงตาเป็นหน้าต่างของดวงใจและที่สำคัญก็คือเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดในร่างกายของเราด้วยซึ่งดวงตานะคะถ้าเรามีดวงตาที่แข็งแรงแบบสดใสมองเห็นได้แบบดีๆอ่ะมันก็ทำให้ชีวิตของเราอ่ะง่ายแล้วก็สะดวกและโดยเฉพาะยุคปัจจุบันเราต้องใช้ดวงตาของเราตลอดเวลาโดยเฉพาะเขาบอกว่าตาเนี่ยกลัวแสงสีฟ้านะคะซึ่งแสงสีฟ้ามาจากไหนคะก็มาจากจอมือถือที่ทุกคนถืออยู่ในมือนี่แหละค่ะแต่วันนี้นะคะพี่เดือนถึงรู้ว่าวันนี้ธุรกิจของเราเป็นอีคอมเมิร์ซเราต้องใช้อุปกรณ์เหล่านี้เทคโนโลยีเหล่านี้ตลอดเวลาดังนั้นถ้าเราได้บำรุงดวงตาด้วยจะดีมากๆเลยถ้าทุกคนไปอยู่บริษัทอื่นจะต้องมีอีกหนึ่งกระปุกค่ะที่เกี่ยวข้องกับดวงตาต้องจ่ายตังค์อีกแต่วันนี้ค่ะในบริษัทเดอะเจมทั้งหมดทั้งปวงที่นุ่มพูดเนี่ยอยู่ในซองเดียวในบิสเลอร์นะคะนอกจากนั้นในกลุ่มนี้ดอกดาวเรืองค่ะยังมีสารสกัดลูทีนที่เขาบอกว่าช่วยเรื่องฟื้นฟูป้องกันความเสื่อมของจอประสาทตานะคะป้องกันต้อกระจกตาบอดกลางคืนนะคะเห็นไหมคะพูดไปมากๆรัวๆนี่เริ่มแบบทองแดงหรือว่าอะไรไม่รู้ออกมาหล่นเต็มแล้วนะคะก็อยากจะบอกทุกคนว่าวันนี้เมื่อเราอดทนมาถึงตรงนี้เราจะมั่นใจแน่นอนว่าสุขภาพของเราเนี่ยวันนี้มันคนชอบพูดว่าการลงทุนที่ดีที่สุดก็คือการลงทุนกับสุขภาพของเราเพื่อนๆว่าจริงไหมคะวันนี้นุ่มเองอ่ะไปเสนอธุรกิจให้กับหลายคนบางคนนะคะแปลกมากไม่ได้สนใจธุรกิจเพราะเขารวยอยู่แล้วเขามีเงินอยู่แล้วแล้วก็บางคนมีการงานอยู่แล้วเพราะว่าเขาอาจจะไม่เปิดใจในเรื่องของธุรกิจหรือไม่ชอบทำงานลักษณะอย่างนี้แต่พอคุยเรื่องบิสเลอร์ได้อย่างน่ากินน่าทานแล้วก็ประโยชน์ของมันนะคะอ้าวแปลกชอบของแถมของเราซะอีกชอบบิสเลอร์ค่ะวันนี้หลายคนลงไม่ใช่แค่2กล่อง12กล่องก็เจอมาแล้วไม่ใช่12กล่องก็เจอมาแล้วค่ะ36กล่องก็เจอมาแบบรัวๆแล้วนุ่มบอกเลยว่าแล้วแถมซื้อซ้ำกินตลอดเลยนะคะวันนี้บอกเลยว่าโอ้โหนวัตกรรมของเราไม่แพ้ใครและไม่ใช่คำว่าไม่แพ้ใครใช้ไม่ได้ขอยกเลิกนะคะบอกเลยเป็นที่1สุดยอดเป็นที่1เป็นอันดับ1แล้วก็ Innovan Laboratory เนี่ยเป็นโรงงานผลิตยาและอาหารเสริมให้กับทั่วโลกใช่มั้ยคะ Innova ออกมาบอกเองเลยนะคะว่าบิสเลอร์เนี่ยขายดีเป็นอันดับหนึ่งของ Innova Lab ตบมือให้หน่อยค่ะสุดยอดมากๆเลยโอ้โหเนี่ยนี่คือความภาคภูมิใจของเราและนอกจากนั้นเรามียอดนะคะมากกว่าเกือบ 2,000 ล้านแล้วแบบบริษัทเพิ่งเปิดมา2ปีเนี่ยแล้วที่สำคัญเรามียอดจากกัมพูชานะคะเวียดนามซึ่งไปขออย.ลาวเนี่ยไปขออย.ของเขาเองเลยนะคะเพื่อจะขายสะดวกในที่ประเทศของเขาปรากฏว่านะคะกัมพูชาตอนนี้นะคะยอดมาไม่ต่ำกว่า5ล้านบาทนะคะในแต่ละเดือนนะคะโอ้โหบิสเลอร์เราดังมากๆเลยวันนี้แต่คนไทยหลายคนยังไม่รู้จักบิสเลอร์ค่ะรีบนะคะเพื่อนๆนะคะวันนี้ทานบิสเลอร์ง่ายมากค่ะจะเขาเรียกว่าอะไรนะตัดซองดม
แล้วก็เทใต้ลิ้นนะคะทานและฟินตลอดเวลารสชาติก็อร่อยนะคะ1วันหลับลึก3วันผิวท่านจะนุ่มลื่นขึ้นนะคะเพราะว่ามันเข้าไปดูแลที่ตามที่นุ่มบอก7วันริ้วรอยจะเริ่มจางหาย15วันเริ่มขาวใสและ30วันเนี่ยสุขภาพจะดีนะคะวันนี้แค่พูดนุ่มก็รู้สึกว่าอยากจะรีบทานด่วนๆเลยนะคะก่อนนอนซึ่งวันนี้นะคะมันจะช่วยถนอมร่างกายของเราวันนี้เราอาจจะบอกเราไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรนั่นคือความโชคดีของท่านเพราะว่าเขาบอกว่าการไม่มีโรคนั้นก็เป็นลาภอันประเสริฐใช่ไหมคะแต่วันนี้ถ้าเกิดว่าบางคนบอกว่ายังไม่ถึงเวลานุ่มอยากจะบอกคำหนึ่งว่าป้องกันก็ดีกว่าแก้ไขจริงไหมคะถ้าเกิดมันเป็นขึ้นมาแล้วเนี่ยโอ้โหมันจะต้องแก้ไขเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากแล้ววันนี้ถ้าเราป้องกันสุขภาพของเราไว้ดูแลตัวเองเอาไว้ให้ห่างไกลจากโรคภัยโรคร้ายหรือโรคเสื่อมเนี่ยย่อมดีกว่าโรคเสื่อมอะไรบ้างเบาหวานความดันไตไขมันเกาต์มาเป็นชุดค่ะเป็นเครือข่ายเหมือนกันนะคะเวลามันมาไม่ได้มาโรคเดียวมันก็พากันมาเยอะแยะแต่วันนี้เคสที่เราเห็นไหมคะเคสอันนี้คือเบาหวานนะคะก็บิสเลอร์ก็ช่วยได้โรคไตที่นุ่มเจอมาเองนะคะไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายนะคะก็ดีขึ้นนอนหลับรวดเดียวนะคะเขาแฮปปี้มากๆสั่งซื้อ10จาก6กล่องเป็น6กล่องแล้วก็กินมาอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆเอามาพึกเดินได้นะคะไม่มีที่ไหนค่ะมีที่เดอะเจมนี่แหละมีในที่ว่าได้ทานบิสเลอร์นี่แหละแล้วก็คนที่สายตาไม่ดีนะคะก็เริ่มกลับมาดีขึ้นดีขึ้นจากภาพคือมันเยอะมากจริงๆนุ่มบอกเลยว่าวันนี้ถ้าทุกคนอยากได้เคสไหนเข้าไปในห้องคลินิกของเดอะเจมนะคะเพราะว่าเราจะมีแบบเคสเยอะแยะตลอด2ปีที่ผ่านมาพวกเราเจอกับเคสผู้ป่วยเยอะมากเราไม่ได้ขายของนะแต่ทุกคนที่ว่ามาเจอตัวเนี้ยแล้วมันก็ดีขึ้นนะคะมีลูกค้าประจำนะคะทั้งกินและทำธุรกิจเยอะแยะมากมายโอเคนะคะในส่วนของนุ่มก็อยากจะจบนะคะแต่เพียงเท่านี้แล้วก็อยากจะบอกคำสุดท้ายคำเหมือนตอนต้นที่นุ่มเข้ามาว่า10ปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะคะ10ตาเห็นไม่เท่าลงมือทำแล้วก็10ตาเห็นก็ไม่เท่ากับลงมือทานด้วยตัวเองนะเพิ่มอีกนิดนึงนะคะรีบนะคะตัดสินใจเลยรีบจะคว้าทั้งโอกาสทั้งธุรกิจนะคะทั้งสุขภาพมาเป็นของเรานะคะขอบคุณมากค่ะกดหัวใจรูๆๆๆๆนะครับน้องนุ่มนะครับน้องนุ่มที่ได้แชร์ให้ทุกท่านนะครับได้รู้จักถึงสรรพคุณหรือส่วนผสมในตัวบิสเลอร์นะครับที่ทำให้วันนี้นะครับเหมือนที่บอกนะครับว่าถ้าผลิตภัณฑ์นะครับดีตอบโจทย์นะครับมีคนที่เห็นผลแล้วได้เขาเรียกว่าผ่านช่วงทดลองตลาดถูกไหมครับการทดลองตลาด3เดือนแรก6เดือนแรก1ปีแรกแต่นี่2ปีมาแล้วนะครับตัวสินค้าดังขึ้นติดชาร์ตเป็นอันดับ1ของ Innova ซึ่งมีประสบการณ์การผลิตยาอาหารเสริมมายาวนานนะครับทำไมถึงโด่งดังถึงดีเด่นขนาดนั้นนั่นย่อมนะครับเป็นตัวการันตีในตัวผลิตภัณฑ์นั้นเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่อยากให้พวกเราทุกคนนะครับมองเห็นโอกาสคือความมั่นใจที่เราจะจับเป็นธุรกิจนะครับจับเป็นธุรกิจแล้วเป็นธุรกิจในกระแสที่ตอบโจทย์กระแสที่เป็นออนไลน์เห็นไหมครับกระแสที่เป็นอีคอมเมิร์ซกระแสที่เราสามารถเห็นช่องรายได้นะครับที่บริษัทจ่ายเนี่ยเป็นการเติบโตของเราในอนาคตไปพร้อมกับบริษัทนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือความมั่นใจนะครับตัวเองก็อยากกินบิสเตอร์ผมบอกเลยว่าผมและครอบครัวนะครับจะว่าหลงรักบิสเลอร์เพราะมันอร่อยลูกผมนะครับตั้งแต่ตัวเล็กนี่1ขวบนะครับตัดซองปั๊บปากรอแล้วนะครับแล้วก็คนกลางก็อยู่อนุบาลนะครับอนุบาล2ตอนนี้ขึ้นอนุบาล3ก็เห็นเราตัดนี้ไม่ได้นะครับต้องมาแย่งกินตลอดนะครับคนโตอยู่ป.1ขึ้นป.2คือทุกคนในบ้านเราเนี่ยกินกันมาตลอดนะครับแล้วแม่ที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับเราก็ยังคือมันไม่พอที่เราจะให้ทุกคนได้กินตลอดเวลาแต่โชคดีอย่างหนึ่งคือบริษัทแบ่งนะครับ 20% ไว้เมื่อครบปั๊บเราคลิกออกมาเมื่อครบสินค้า1กล่องหรือ2กล่องที่เราเลยเราก็คลิกผลิตภัณฑ์ออกมาเพื่อดูแลกันทั้งครอบครัวนะครับนั่นน่ะคือสิ่งที่ดี
มากๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เราเห็นบางคนนะครับบอกว่าพระที่วัดนี้ถวายให้ท่านฉันได้ไหมท่านไม่สบายเป็นโรคนั้นโรคนี้ผมบอกเอาเลยครับเพราะคุณจะได้บุญยิ่งใหญ่เพราะมันคือสิ่งที่วันนี้นะครับแก้ความเสื่อมเซลล์อ่ะคือมันสุดยอดนวัตกรรมวันนี้ครับผมถึงบอกว่าธุรกิจนี้นะเป็นธุรกิจสุดยอดมากสายบุญนอกจากนั้นแล้วก็ยังบอกเลยนะครับว่ามีใครอ่ะจ้างเราดูแลตัวเองแล้วยังให้ตังค์เราได้นี่ครับผมพบเดอะเจมเพราะวันนี้นะครับเรากินดูแลตัวเองไม่มาสต๊อกขายนะครับแต่เอามาดูแลตัวเองอ่ะเรากินเราได้ผลล่ะเราเห็นตัวเราเองอ่ะแต่ทำไมอ่ะยังเป็นธุรกิจให้เรานะครับโดยที่เราไม่ต้องหิ้วไปขายให้ใครแค่เราแนะนำคนเห็นเราเป็นยังกับพรีเซนเตอร์เห็นหน้าเราเปลี่ยนหน้าเราผ่องใสเห็นหน้าเราตีนกาหายเห็นเราสุขภาพดีคือเห็นเราแล้วเขาบอกว่าไปทำอะไรมาทำไมดูดีไปทำอะไรมาทำไมหล่อเล่าให้ฟังหน่อยเพื่อนผมที่อุดรธานีผมไปงานรับปริญญาที่อุดรธานีนะครับไปขายดอกไม้ไม่ได้ไปรับเพื่อนไปขายดอกไม้นะครับช่วยญาติคนที่อุดรเนี่ยเป็นเพื่อนผมเยอะก็มาทักเชื่อไหมครับว่าทุกคนนะครับตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์วิสเลอร์นะครับกินกันแบบว่าหน้าใสหน้าเด้งแล้วโพสต์ลงเฟซแต่ละคนแบบว่าโอ้โหเปลี่ยนแปลงผมไปนะครับทุกคนสั่งชุดใหญ่เลยลงกันตีมือหนกตีมือหนกเพราะเขาอยากจะมีสุขภาพที่แข็งแรงวันนี้นะครับมีเงินกองทั่วหัวแต่ถ้าสุขภาพเราย่ำแย่เงินกับสุขภาพคนเราอะครับร่ำรวยขนาดไหนสุดท้ายก็ต้องสุขภาพเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดนะครับเพราะมันโอนให้ใครไม่ได้เราต้องดูแลเองเราต้องมีสุขภาพดีด้วยตัวเราเองก็บิสเลอร์นี้ช่วยได้นะครับโอเคท้ายที่สุดนี้เราจะเปิดไมค์คุยกันนะครับพูดคุยกันก่อนเพื่อให้นิดหนึ่งนะครับมีอีกคนหนึ่งนะครับที่มีประสบการณ์ตรงในเรื่องตัวผลิตภัณฑ์บิสเลอร์นะครับแล้วก็มีประสบการณ์ตรงในเรื่องธุรกิจด้วยอยากให้แชร์นิดหนึ่งนะครับก็เป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวนะไม่ทราบว่าจะสะดวกพูดในช่วงนี้นะอยากให้เปิดไมค์นิดนึงนะครับนั่นก็คือเจ๊หมวยนะครับเจ๊หมวยก๋วยเตี๋ยวเป็นร้านอาหารเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่ดังมากในภูเก็ตตอนนี้ยุคโควิดนะครับผมเห็นรถแก๊ปรถอะไรนะฟู้ดแพนด้านะครับจอดเต็มหน้าร้านเลยนะออเดอร์รัวๆอัพเจ๊หมวยไม่รู้ว่าจะสะดวกไหมนะครับบริหารดูแลร้านกิจการอยู่วันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับช่วยพูดนิดนึงครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะหายหน้าหายตาไปนานนะคะวันนี้คิดถึงนะคะเพราะว่าที่ร้านเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเนาะขายก๋วยเตี๋ยวมานานแล้วช่วงนี้ก็โควิดก็เป็นอย่างก็อยู่บ้านกันแล้วก็ไม่ได้ไปไหนแต่บังเอิญว่าธุรกิจของออนไลน์แจ็คแต่แพนด้าเยอะก็ไปไหนไม่ได้วันทั้งวันอยู่แต่กับหน้าตู้เลยค่ะลูกก๋วยเตี๋ยววันนี้เป็นเดือนกว่ากับสองเดือนนะรู้สึกว่าร่างกายเราแย่มันขายดีแต่ร่างกายเราแย่เราเลยว่าเอ๊ะบิสเลอร์เราเคยทำเราได้เยอะได้ถึงเป็นล้านๆนะคะได้จากบิสเลอร์หลายล้านนะคะเลยมาคิดว่าถ้าเราขายดีแต่เราต้องใช้แรงงานของเราอะทั้งวันแหละเอาไปทุ่มให้กับการทำงานแบบเนี้ยรายได้อะถามว่ามันเยอะไหมมันพอสมควรแต่ว่ามันก็ไม่ได้มากแต่มันดึงสุขภาพเราไปมากทีเดียวนะคะเลยต้องหันกลับมา